手啊？GMMZ กล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันเหมือนเดิมครับนี่คือเพลย์เมนต์ประจำวันพุธคุยหน้าหนึ่งพี่เอกและจัดครับใช่ครับผมขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับผมวันนี้4ธันวาคมนะ2556โต๊ะเนี่ยอาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะเพราะว่านี่เราอยากจะเอามาอวดกันหน่อยนะก็คือ ATM 2คู่เวอร์เออร์เรอร์เออร์รักเสาร์นี้เนี่ยจะเป็นตอนแรกแล้วคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตอนพิเศษอุ่นเครื่องกันไปก่อนแล้วก็ดูหนัง ATM กันด้วยครับผมส่วนเสาร์นี้เนี่ยรับรองเลยนะฮะอย่างที่ผมได้การันตีไว้แล้วว่าสนุกและตลกมากมากมากแล้วเนื้อคู่กับฮอร์โมนน่ะพี่เนื้อคู่เนี่ยจะมาน่าจะสักประมาณกุมภาเห็นเริ่มถ่ายกันแล้วนะใช่เนื้อคู่เนี่ยก็ใกล้แล้วแหละนี่เขาเริ่มทยอยตัดต่อกันแล้วนะได้ไปแอบดูตัวละครใหม่เมื่อวานก็แอบเปิด VTR ให้ดูกันแล้วเปิดแล้วเรียบร้อยครับนะฮะใครก็ตามยังไม่ได้ติดนะ GMMZ นะต้องรีบแล้วนะใช่ครับผมนะฮะราคาเนี่ยก็อย่างที่บอกฮะจ่ายทีเดียวนะครับผมแล้วดูฟรีตลอดทั้งปีไม่มีรายเดือนครับผมนะครับผมยกเว้นแต่ว่าคุณอยากจะเพิ่มช่องก็ตามอัธยาศัยโอเคครับผมนะฮะติดตามกันนะฮะแล้วก็เพลย์เมนต์ของเราเดี๋ยวก็จะมีการเปลี่ยนพงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยใช่เดี๋ยวจะแอบบอกเดี๋ยวจะทำฉากใหม่ ออกแบบกันอยู่ชื่อรายกงชื่อรายการทุกอย่างเปลี่ยนหมดใช่แต่จริงๆเนื้อหาทุกอย่างเนี่ยมันยังอัดแน่นเหมือนเดิมแหละไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากครับผมแต่อยากจะทำรูปลักษณ์หน้าตาให้มันเปลี่ยนให้มันแปลกตาขึ้นหน่อยขึ้นปีใหม่ปีใหม่ไงเพราะฉากนี้เราก็ปีใหม่เห็นไหมครบปีเดี๋ยวเราทำใหม่อีกแล้วแค่เดียวอ่ะเนาะนี่เราจัดเพลย์เมนต์เราเนี่ยปีครึ่งนะปีครึ่งนะน่าจะปีครึ่งถ้าจัดเมนนี่ก็2ปี2ปีแล้วเมื่อวานนี้มีคน SMS มาด้วยนะว่าโอ้คิดถึงรายการอย่างงั้นอย่างงี้อย่างงั้นก็ดูเนี่ยแหละครับดูที่เพลย์เมนต์เนี่ยแหละนะฮะใช่ครับผมอ่ะโอเคมาบอกหัวข้อก่อนแล้วกันนะเรื่องจริงยิ่งกว่าละครที่คุณเคยเจอในชีวิตเรื่องจริงยิ่งกว่าละครที่คุณเคยเจอในชีวิตนี่คือ Facebook comment ของเราคือจริงๆไม่ต้องเป็นเรื่องราวของเราก็ได้ใช่มั้ยใช่เรื่องที่แบบเพื่อนประสบซึ่งบางทีฟังอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกเฮ้ยต้องเรื่องดราม่าแน่เลยจริงๆเป็นเรื่องตลกก็ได้ว่าโอ้โหนี่อย่างพอดอย่างกับพอดหนังพอดละครไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับคนคนนึงได้เรื่องไหนดีอะเรื่องจริงยิ่งกว่าละครที่เคยเจอของผมเหรอผมเคยของพี่ของพี่เป็นไงอยู่ๆมีคนนึงมาแอบชอบตอนไหนเนี่ยตอนเรียนอ๋อเหรอมี3พี่4อ๋อเหรอๆก็แบบแปลกๆอยู่ๆโทรมาคนไม่รู้จักด้วยนะแล้วยันวันนึงก็บอกเขาเป็น FBI เฮ้ยเฮ้ยอะไรผมพอนึกออกแล้วเฮ้ยอะไรวะเป็น FBI แบบงงเลยอ่ะเออคือแล้วก็สรุปสุดท้ายเหมือนพอไปสืบไปสืบมาก็คนบ้าอ๋อเป็นคนบ้าแล้วโทรหาเราแล้วเขาบอกแล้วเขาเป็น FBI สุดท้ายเป็นไงพี่จบลงได้ดีไหมเราเปลี่ยนเบอร์หนีจะอยู่ทำไมเราเอออยู่ทำไมถ้ามีแฟนเป็น Special Agent นี่ก็ไม่ไหวนะใช่โอ้โหแบบเราก็กลัวว่าแบบเขาจะมาคอยสืบราชการรับอะไรกับเราหรือเปล่าตอนนั้นเพื่อนอ้ําสมัยเรียนแบบตอนเราเปลี่ยนเบอร์หนีไปแล้วนะพี่เอกอะไรแดงๆเนี้ยเหมือนอ้ําว่า FBI เขาสไนเปอร์อยู่เหมือนนั่งเรียนอยู่แล้วแบบโดนส่องไอ้อะไรแดงๆอ่ะไม่ยอมรับรักเหรอโอ้ตายๆๆคือจริงๆเรื่องจริงยิ่งกว่าละครผมว่าในชีวิตคนเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีบ้างนะใช่อย่างของผมเนี่ยถ้าประสบเจอกับตัวเองคงไม่ค่อยมีครับแต่ว่าถ้าดูตามโทรทัศน์เนี่ยมีบ้างใช่ผมมีเรื่องของคนหนึ่งที่แบบรู้จักกันก็จะเป็นแบบเหมือนเกิดมาไม่เคยเจอพ่อนะฮะเหมือนประมาณว่าคุณพ่อเสียหรือว่าประมาณว่าแยกกันแล้วอะไรทั้งหลายแหล่นั่นแหละแล้วสุดท้ายเหมือนไปสืบมาว่าพ่อเนี่ยแอบส่งเงินมาให้ตลอดจริงเหรอแล้วก็ไปสืบมาแล้วก็จนนัดเจอพ่อแล้วเจอพ่อในชีวิตจริงแล้วเจอพ่อจริงๆเฮ้ยเหรอพีคเนอะเออเรื่องนี้นี่น่าเอาไปออกรายการที่คุณกิติเป็นพิธีกรใช่เออที่แบบตามหาแบบเรื่องจริงแบบของชีวิตหรือไม่ก็ตีสิบเออตีสิบคุณวิทวัฒน์จัดไปเนี่ยลองดูนะว่าเรื่องที่คุณเจอหรือว่าคนรอบตัวคุณเนี่ยแล้วอยากให้เป็นเรื่องจริงๆนะเพราะเราอยากรู้ว่าเฮ้ยชีวิตที่เขาว่ากันว่าเรื่องจริงยิ่งกว่าละครเนี่ยมันจริงหรือเปล่าลองส่งเข้ามาแล้วกัน Facebook comment นะฮะเพราะว่าด้านล่างเพราะว่าวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเนื้อหาที่เรามาเนี่ยยิ่งกว่าละครแล้วก็ยิ่งกว่าละครเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่าละครที่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศจีนใช่คุณลองนึกดูกันแล้วกันว่าประเทศนี้พีคขนาดไหนแล้ววันนี้เราไม่ได้มีเรื่องเดียวมีเป็นตับเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์โอเคนะฮะลองดูนะครับผมว่ามีเรื่องอะไรบ้างของทั้งวันของเรานะฮะนี่เลย
ป็นเสื้อนะครับเสื้อทีเชิ้ตจากนาดาวบางกอกครับผมครับส่วนอันนี้เลยเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆ นะครับเป็น CD นะฮะแผ่นคู่นะครับผมอัลบั้ม Grammy of the Year 2013นะ Best of the Year 2013ใช่ไหมคือรวมเพลงฮิตของ Grammy นะฮะตลอด1ปีที่ผ่านมาคือเขาก็มีทุกปีอะนะแล้วปี2013ก็กำลังจะหมดลงก็รวบรวมมาในปีนี้มีเพลงฮิตอะไรบ้างเพลงช้าเพลงเร็วมีหมดครับผมนะครับอ่ะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของเรามาฝากกันนิดนึงแล้วกันเราประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันตลอดนะฮะก็คือเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นะครับผมที่เรียกว่าประชาสัมพันธ์ให้ไปเยี่ยมชมงานนะฮะแล้วก็วิทยากรกูรูเนี่ยหลายท่านเลยนะครับวันนี้เอาบรรยากาศมาให้ดูฮะของมอราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็มีวิทยากร3ท่านนะฮะที่เรียกว่าใครได้ไปฟังเนี่ยได้อะไรกลับไปแน่นอนนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราเอาบรรยากาศแล้วมีตัดตอนบางช่วงมาให้ได้ชมกันนะครับลองไปติดตามกันเลยครับหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ได้จัดงานที่กรุงเทพมหานครและไปตะลุยภาคเหนือกันมาแล้วกับกิจกรรมเซตยังเจเนอเรชั่น2013ภายใต้แนวคิดเขียนชีวิตให้ชัดเจนเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมากิจกรรมเซตยังเจเนอเรชั่น2013ก็ยกขบวนล่องใต้มาจัดกิจกรรมกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งได้จัดกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานแถมยังมีกิจกรรมทอล์คโชว์สนุกๆ กับ3กูรู3สไตล์ได้แก่กูรูรุ่นเก่าป๋าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมกูรูเด็กแนวขวัญใจวัยรุ่นเปิร์สุวิกรมอมรนันท์และกูรูขั้นเทพที่จะทำให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายอย่างใบพัดพานุมาตรทองธนากุลคือโอเคพี่เรียนไม่จบพี่โดนรีทายนะฮะแต่ไม่อยากเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยถึงเรียนไม่จบก็ประสบความสำเร็จในที่การงานได้เพราะว่าถ้าพี่เลือกได้ถ้าพี่ย้อนกลับไปพี่จะเรียนให้จบพี่จะอยู่นอกห้องเรียนให้น้อยกว่าในห้องเรียนพี่จะไปทำกิจกรรมให้น้อยลงนิดนึงนะฮะอย่างน้อยวันสอบไม่ควรทำกิจกรรมอ่ะคือพี่ทำกิจกรรมแม้กระทั่งวันสอบอ่ะซึ่งมันก็เลยไม่จบนะครับคือการเรียนจบมันเป็นการบอกเราว่าสิ่งที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยเรารับผิดชอบสิ่งนั้นหรือไม่คือเราอาจจะบอกว่าเราได้ความรู้เท่ากับคนอื่นที่เรียนจบแล้วแต่ว่าเขามอบหมายให้คุณเรียนให้จบคุณทำสิ่งนั้นไม่สำเร็จนะมิชชั่นมันไม่ accomplish นะถ้าคุณมี3อย่างมีทักษะยังไงก็ไม่อดตายได้รับโอกาสแล้วพอคุณได้ทั้ง2อย่างนี้คุณก็ถือว่าอยู่ดีกินดีแล้วนะถ้าของคนไทยธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่าพอเพียงแล้ว2อย่างนี้ก็อยู่ได้อย่างพอเพียงแล้วแต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะมีแบบเบสมาถ้าเบสเข้ามาเนี่ยคือหมายถึงว่าความกล้าเสี่ยงกล้ามันจะมีศัพท์ทางการเงินเขาบอกว่า high risk high return อัตราเสี่ยงสูงอันนี้เรื่องจริงนะฮะใช้ได้กับทุกอย่างยิ่งเสี่ยงสูงมากเท่าไหร่ผลตอบแทนก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นครับสามอย่างนี้อยากให้ลองเอากลับไปคิดดูว่าตัวเองจะเอาไปใช้ยังไงฮะผมว่าวิชาทางการเงินเนี่ยมันไม่ใช่วิชาที่แบบแยกไปเฉพาะคนที่เรียนสายการเงินเรียนอีกแล้วอ่ะมันจะคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์ยุคนี้ใครใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นเหมือนกับคนอ่านออกเขียนไม่ได้ครับการเงินในยุคนี้คือการอ่านออกเขียนได้ที่จะสำคัญมากในเด็กยุคต่อไปคนที่แบบเก่งทุกอย่างแต่พร่องเรื่องการเงินเขาจะเป็นคนที่น่าสงสารมากเพราะเขาจะรู้สึกว่ามันอึดอัดมันต้องมีทำไมต้องมีเรื่องอื่นมาแบบเกะกะขวางทางเขาตลอดนั่นเพราะเขาไม่ใส่ใจมันมากเพียงพอมันไม่ยากมากครับได้ฟังคำแนะนำกันขนาดนี้แล้วหวังว่าน้องๆคงลองเอาไปเป็นแนวทางไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะคะที่ได้ฟังพี่ๆเขาพูดนะคะก็คิดว่าน่าจะสามารถนำไปใช้กับชีวิตในวันข้างหน้าได้ค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็ดีใจนะคะที่ว่ามีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในมหาลัยค่ะจะได้มีแนวคิดแล้วก็จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะถือว่าวันนี้ได้ประสบการณ์ที่ดีๆจากกูรูเยอะมากนะครับอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้อีกครั้งครับรับรองว่ากิจกรรมดีๆจากตลาดหลักทรัพย์แบบนี้มีมาอีกแน่นอนสามารถไปติดตามความเคลื่อนไหวกันได้ทาง www.tsi-thailand.org โอเคครับโครงการดี
แต่จริงนะเรื่องการเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดใครไม่ทราบเนี่ยผมว่าเสียเปรียบคนอื่นเสียเปรียบมากใช่ทุกวันนี้ยังมานั่งคิดอยู่เลยนะจริงๆเพิ่งคิดมาไม่กี่วันเนี้ยว่าทำไมตอนช่วงปลายปีเนี่ยมันต้องมากังวลกับการไปแบบซื้อประกัน LTF RMF คือจริงๆแต่ก่อนไม่มีไงพี่แต่พอเดี๋ยวนี้ปุ๊บมันมีเครื่องมืออะไรแบบนี้ขึ้นมาบางทีเราก็ไม่ได้เรียนจบมาทางนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันๆเราต้องมานั่งคิดไอ้เรื่องพวกนี้ด้วยใช่แต่มันกลายเป็นว่าเฮ้ยเป็นของจำเป็นแล้วไงใช่มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยมันอาจจะเสียประโยชน์โดยที่เราพึงได้ใช่ใช่ในบางเรื่องก็ต้องสละเวลานิดนึงแหละคุณผู้ชมนะฮะในวัยอย่างเงี้ยนะในวัยประมาณสักแบบ20ปลายขึ้นไปในวัยทำงานเนี่ยทุกคนต้องมีอะไรแบบนี้อย่างน้องๆเนี่ยก็หัดรู้เอาไว้บ้างถึงแม้ว่าเฮ้ยฉันเรียนศิลปภาษาฉันไม่อยากรู้เรื่องแต่จริงๆรู้ไว้เพราะว่านี่คือตัวอย่างของการที่ไม่อยากรู้ใช่แล้วตอนนี้ก็เลยปวดหัวแย่มากแล้วทุกปีไอ้ช่วงเวลาที่มันจะต้องแบบยื่นภาษีกอกตัวลงตัวเลขต้องแบบมันปวดหัวมากเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ตอนเรียนนะครับน้องๆครับครับเอาเรื่องของเราเลยดีกว่าเอาเริ่มต้นกันก็เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของการเข้าสู่โหมดของการเฉลิมฉลองครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้แหละครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็หมายกำหนดการโดยสำนักพระราชวังออกมาแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้นั้นจะมีพระราชพิธีใดบ้างครับก็จะมีพระราชพิธีควบคู่ขนานกันไปนะพี่ส่วนนึงเนี่ยจะมีที่พระราชวังไกลกังวลหัวหินครับอีกส่วนนึงก็จะมีการบำเพ็ญพระราชกุศลกันที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามที่กรุงเทพมหานครครับตรงบริเวณถนนราชดำเนินตรงสนามหลวงนี่มีจัดงานกันใช่ครับคือพูดง่ายๆว่าทั่วประเทศเฉลิมฉลองใช่ฮะแล้วก็หลักๆในปีนี้เนี่ยคือย้ายจากกรุงเทพเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จแปรพระราชฐานใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอามาฝากกันครับเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาก็เตรียมพวกของการเดินทางสาธารณะเพื่อที่จะให้บริการประชาชนครับก็รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยครับว่าในเส้นทางสายหลักก็คือพระราม2แล้วก็เพชรเกษมเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการเคลียร์เส้นทางจัดรถรับส่งไม่ว่าจะเป็นรถบขส. อันนี้คือทางถนนเนี่ยนะฮะคือบขส.ก็เพิ่มรถครับนะเพิ่มขบวนรถแล้วก็ถ้ารถไฟเนี่ยเท่าที่ผมฟังข่าวนะรถไฟพรุ่งนี้จะเป็นรถไฟฟรีครับรถไฟฟรีก็เริ่มต้นขบวนแรกประมาณ 4:30 ครับใครก็ตามที่อยากไปรถไฟนะครับก็ให้เดินทางตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าใช่ครับส่วนใครก็ตามที่ไปบขส.หรือว่าไปรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยคุณต้องออกเดินทางเลยคืนนี้ครับพอพรุ่งนี้เนี่ยคุณไปถึงคุณจะเข้าถึงงานไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปิดเส้นทางการจราจรบางเส้นทางเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไปถึงแค่ชะอำแล้วคุณตันใช่ครับคุณเข้าหัวหินไม่ได้ใช่ฮะแล้วก็มีนิดนึงนะฮะเที่ยวแรกพรุ่งนี้เนี่ยออก 4:30 ส่วนเที่ยวสุดท้ายเนี่ยคือ 3:30 ก็คือขากลับขากลับเนาะใช่ฮะเขาบอกว่า 3:30 เนี่ยจะถึงกรุงเทพประมาณ 1:30 แอบคิดในใจเล็กๆถึงละไม่ใจอะไรไม่ค่อยได้รถไฟไทยรถไฟไทยเหรอคือตอนเช้าเนี่ย 4:30 จะถึงหัวหิน 8:30 ผมฟังข่าวมาประมาณ4ชั่วโมงครับประมาณนั้นเนี่ยนะอ้าวแต่ว่าก็เป็นรถไฟฟรีนะฮะใช่ฮะใครก็ตามที่จะไปก็ไปเจอกันได้ที่หัวหินแล้วกันส่วนใครก็ตามที่อยากจะร่วมกันเฉลิมฉลองก็แน่นอนว่าเหมือนเดิมนะฮะตอนเช้าก็จะมีตักบาตรตอนเช้ามีตักบาตรพระสงฆ์หลายรูปเลยกรุงเทพมหานครจัดแล้วก็ที่สนามหลวงที่ราชดำเนินแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เหมือนเดิมละครับช่วงเวลาเย็นย่ำเนี่ยก็จะมีจุดเทียนชัยถวายพระพรใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสัก 1-2 ทุ่มมั้งโดยประมาณใช่นะประมาณนั้นครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยชาวหัวหินนะฮะพ่อเมืองหัวหินเนี่ยเขาก็กำลังเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดปรับปรุงทุกอย่างเนี่ยให้ดูสวยงามเพื่อจะต้อนรับนี่เนี่ยอย่างจากภาพที่เห็นนะฮะเต็มไปหมดเลยอ่ะนะฮะก็ดูแลต้นไม้ปรับพื้นถนนนะแล้วก็เรียกว่ามีการตกแต่งนะสถานที่แบบใกล้เคียงกับราชดำเนินเลยนะที่ปกติจะมีการประดับไฟใช่ใช่ครับส่วนการประดับไฟราชดำเนินผมเพิ่มเติมได้ไหมพี่ครับประดับไฟราชดำเนินเนี่ยเริ่มตั้งแต่คืนนี้นะครับคืนนี้เขาจะเปิดไฟก็เนี่ยเปิดแล้วครับเริ่มตั้งแต่6โมงแล้วก็จะเปิดถึงเช้าครับคืนพรุ่งนี้ก็จะเปิด6โมงถึงเช้าแล้วก็จะหลังจากคืนพรุ่งนี้ไปเนี่ยจะเปิด6โมงแต่ว่าเที่ยงคืนปิดนะฮะแล้วก็จะไปเปิด6โมงถึงเช้าอีกทีตอนวัน31อ่ะคือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีใหม่เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะไปดูไฟก็ไปดูกันได้ใช่ครับนะดูไฟดูไฟประดับนะเดี๋ยวไปดูไฟอื่นแหมหมดสงบแล้วไปที่เรื่องต่อไปกันบ้างไหนๆพูดถึงปีใหม่แล้วมีข่าวดีมาฝากจริงๆก็เป็นทุกปีแหละนะครับก็คือพูดแบบง่ายๆฮะทางด่วนการทางพิเศษเนี่ยนะครับเขาจะงดเก็บค่าทางด่วนในช่วงปีใหม่นะฮะแต่เฉพาะ3เส้นทางนี้เท่านั้นก็คือบูรพาวิถีบูรพาวิถีเนี่ยก็คื
บางนาบางนาเขาเรียกว่าโทเวไอลอยฟ้าลอยฟ้าบางนาลอยฟ้าเหนือบางนาแล้วก็ไปลงตรงชลบุรีพอดีเนี่ยแล้วก็มียกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมพิเศษบุรพาวิถีคืออันนี้เนี่ยก็เส้นเชื่อมที่จะมายกระดับคือจากตรงเส้นที่เป็นแบบก่อนถึงมอเตอร์เวย์ก่อนถึงสุวรรณภูมิมันจะมีให้ออกขวาใช่ฮะออกขวาไปบางนายาวไปสมุทรปราการไปผ่านช้างสามเสียนพระรามสองแถวนั้นน่ะครับคือตั้งแต่ตรงนั้นน่ะไปถึงตรงเส้นบูรพาวิถีก็จะฟรีครับนะฮะแล้วก็มีทางเชื่อมต่อพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์อ๋อนะฮะอันนี้ก็ฟรีส่วนอันนี้นะครับเขาก็มีฝากบอกนิดนึงว่าก็จะมีซุ้มหลายซุ้มหลายฮะไว้ให้คอยบริการนะก็คือด่านบางแก้วหนึ่งประชาชื่นขาออกบางปะอินขาออกบางปะอินขาเข้าแล้วก็ด่านจตุโชตนะฮะที่เขาจะมีหน่วยบริการก็อาจจะมีน้องมีน้ำมีน้องมีนวดอะไรทั้งหลายแหละคอยให้บริการนวดเอาดอนวดเอาดอนวดเท้าผ่อนคลายกันนะครับใช่ครับอ้าวก็บริการประชาชนกันไปนะฮะอ้าวหมวดนี้ผ่านไปนะครับแต่ว่ายังมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงครับเป็นผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ที่ปกติช่วงนี้ครับก็รายการของเราก็ขอประชาสัมพันธ์นะคุณผู้ชมเพราะว่าเหตุการณ์ช่วงนี้เนี่ยในกรุงเทพมหานครมันก็จะมีการชุมนุมใช่ฮะพอมีการชุมนุมปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้สภากาชาดไทยเนี่ยเขาขาดโลหิตครับคือมันไม่ใช่ว่ามีการชุมนุมกันแล้วเลือดตกยางออกแล้วใช้เลือดเยอะนะคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือไม่มีอย่างนั้นเหตุการณ์ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าพอมีเหตุการณ์ชุมนุมปุ๊บเนี่ยคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่บ้านปลอดภัยกว่าคือมันเป็นความรู้สึกคนเหมือนกันนะเวลาเราเจอแบบนี้เนี่ยถึงแม้บางทีเราก็รู้ว่าเอ๊ะเราไปตรงนี้มันไม่มีอะไรหรอกไม่ได้เป็นที่ที่เขาชุมนุมหรือว่าอะไรแต่มันจะมีความเซ็งใช่มันจะเครียดออกจากบ้านคือบรรยากาศมันจะหดหู่หม่นหมองไปหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยไปบริจาคโลหิตกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติอังรีดูนังอันนี้ก็ใกล้กับสตช.ที่มันมีการชุมนุมเหมือนกันเนี่ยนะฮะเป้าหมายของเขา 1,500 ยูนิตต่อวันเฉลี่ยก็ได้เพียง 1,000 ยูนิตต่อวันเท่านั้นก็เลยเกิดการขาดแคลนสะสมมาเรื่อยๆตั้งแต่พฤศจิกาคือเดือนนึงแล้วแล้วก็ความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเนี่ยมันสูงถึง 3,000 ยูนิตต่อวันเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะใช่ครับโดยเฉพาะคนในกรุงเทพมหานครนะครับคุณไปอังรีคุณปลอดภัยใช่ฮะไม่เกี่ยวกันย้ำเลยนะฮะว่าที่อังรีเนี่ยนะฮะจันทร์พุธศุกร์ 8:00 น.ถึง 4:30 น.ครับส่วนอังคารพฤหัสเนี่ย 7:30 น.ถึง 20:30 น.ส่วนนักขัตฤกษ์นะครับ 8:30 น.ถึง 15:30 น.ครับผมเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วก็ใช่ครับขึ้นให้แล้วเนี่ยใช่ฮะกาชาดขอรับบริจาคโลหิตด่วนใช่ฮะโอเคครับอีกสักเรื่องไม่ละกันนะอีกเรื่องนึงนะฮะขอปิดท้ายสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับน้องๆที่จะสอบแกดแพทนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนี้นะฮะก็เขามีการประกาศแล้วนะครับว่าไม่เลื่อนสอบแต่เท่าที่ผมเช็คเนี่ยคือมันมีเลื่อนเหมือนกับเลื่อนตารางนิดหน่อยแต่ยังมีการสอบในช่วง4วันนี้เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยยังมีสอบนะครับแต่ตารางเนี่ยอาจจะมีการเลื่อนนิดหน่อยน้องๆเนี่ยไปเช็คไว้ให้ดีแล้วกันคือรายละเอียดเนี่ยมันเยอะมากนะครับไปตรวจสอบได้ที่เนี่ยฮะเว็บไซต์ของสทศก็คือ www.niets.or.th นี่นะไปเช็คดีๆเพราะว่าเรื่องใหญ่นะใช่เดี๋ยวเกิดไปผิดวันไปผิดเวลาเนี่ยจะซวยเอาซวยเลยแกดแพทนี่คือสอบเข้ามหาวิทยาลัยใช่ครับอ๋อครับผมมันก็จะเป็นพวกความถนัดอะไรทั้งหลายแหละความถนัดทางคณิตศาสตร์ความถนัดทางวิชาชีพครูทางวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสอะไรพวกนี้สถาปัตย์วิศวกรรมอะไรแบบนี้นะฮะครับเอาลองเช็คดูให้ดีแล้วกันครับอย่าให้พลาดนะเดี๋ยวจะเสียใจใช่ครับนะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ GMMZ กล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงนะครับในช่วงหน้าฮะจะมีเรื่องเกี่ยวกับสังคมนะฮะดัชนีเรื่องของการคอร์รัปชันแนวโน้มของการติดเชื้อเอสแนวโน้มจากการที่คนไทยนั้นชอบมีเซ็กกับคนที่ไม่ใช่แฟนโดยไร้ถุงยางมันมากขึ้นน่าแปลกมากนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวติดตามกันต่อครับ GMMZ กล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิง Ooh, baby, so hot. Ooh, baby, so hotเทรซเม่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างผมมืออาชีพเลือกใช้ครับช่วงที่2แล้วครับเพลงเม้นคุยหน้า1ครับครับผมเอาก่อนจะไปเข้า Facebook Comment นะเรื่องจริงยิ่งกว่าละครที่คุณเคยเจอในชีวิตขอเรื่องนึงก็แล้วกันครับผมสวยอยู่ทรงนาแล้วทะยานสู่นิวยอร์กฟรีครับใครก็ตามซื้อเทรซเม่นะครับพลิกหลังขวดก็พิมพ์ TSM ตามด้วยเลข9หลักหลังขวดนี่แหละแล้วก็ SMS ไปนะครับที่เบอร์489-0011ครับลุ้นทริปไปนิวยอร์กกระเป๋าแบรนด์เนมกีบอชเชอร์จากเดอะลาวช์แฮร์ซาลอนนี่นะครับ
ด้านล่างพิมพ์ TSM ตามด้วยเลข9หลักหลังขวดเรซูเม่นั่นแหละใช่แล้วก็ SMS ไปเบอร์นั้นนะฮะอาจจะได้ไปนิวยอร์กกันนะครับโชว์พวกนี้เนี่ยนะฮะบทมันจะมาเนี่ยมันมาจริงๆใช่แล้วนี่เนี่ยแบบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปกติซื้อของอยู่แล้วอ่ะก็ลองส่งดูเผื่อมีโชค SMS 1กี่บาทเองเนาะทีนี้นะ SMS บางอะไรนะบางที่เนี่ยแพ็คเกจใช่บางแพ็คเกจมันก็ถูกมากใช่ครับอ้าวมาหัวข้อ Facebook Comment นะครับเรื่องจริงยิ่งกว่าละครที่คุณเคยเจอในชีวิตของผมก่อนนะครับเป็นคนใช้แต่ได้แต่งงานกับลูกชายเจ้าของบ้านนี่ไงโอ้ไฮโซนะเธอยังไงดีอยากรู้รายละเอียดแฟนหายหน้าจากบ้านตามหาเดือนหนึ่งเขากลับมาบอกว่าอยู่กับแฟนใหม่แล้วเดี๋ยวเอาการ์ดแต่งงานมาให้โอ้คิดดูของผมเนี่ยมีหลายเรื่องมากเลยนะโดนเพื่อนร่วมงานครับเดินถือมีดมาฟันคอผมเฮ้ยแล้วก็แจ้งตำรวจจับทุกวันนี้ยังหามันไม่เจอเลยขอให้มันตายเออทำไมมันไปแค้นยังไงมาจากชาติบางไหนเนี่ยอันนี้ก็พีคเหมือนกันฮะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเคยทำงานที่มาเลเซียวันนั้นพาสปอร์ตหมดอายุพอดีตำรวจคนที่พักกลัวโดนจับพอได้ข่าวมาว่าคุกมาเลน่ากลัวมากนะฮะก็เลยหนีไปหลังบ้านเป็นบ่อเก็บของเสียแต่ฝามันแตกเลยกระโดดลงไปอยู่บ่อขี้ประมาณ30นาทีไม่รอดไม่รอดเหรอนะฮะโทษรอดไม่ถูกจับทุกวันนี้ยังอยู่มาเลเซียป่ะเนี่ยจะได้แจ้งโอ้ถ้าถูกจับไปคุกมาเลเซียก็น่ากลัวตรงเหม็นเนี่ยแหละนะก็มีนี่บอกว่าอยู่มาเกือบ20ปีเพิ่งรู้ว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆแต่ไม่คิดที่จะตามหาพ่อแม่แท้ๆเลยเพราะผมรักพ่อกับแม่มากไม่อยากทำให้เขาเสียใจเหมือนที่เล่นล้อกันตอนเด็กๆว่าไปแบบถูกเก็บไปจากถังขยะอะไรใช่ฮะมีน้องบอกว่าเนี่ยโอ้ยไม่ได้ดูเป็นเดือนแล้วคิดถึงพี่จัดพี่เอกพี่เติ้ลเจ๊กวางพี่เอกพี่ก้องอย่าเพิ่งไปไหนกำลังจะไปซื้อกล่องแซดแล้วเออดีมากไปซื้อกันนะอีกหนึ่งอันครับเคยคบฝาแฝดครับเคยคบทั้งคนพี่และคนน้องนี่กวาดหมดนี่คือเพราะไม่รู้หรือว่าตั้งใจน่าจะตั้งใจและที่พีคคือพิมพ์มาผิดด้วยเคยคบทั้งคนพี่และคนท้องคนท้องจากนอนหนูไปทอทหารเกือบเข้าใจผิดไปนะครับอันนี้ก็ขำดีนะอันนี้บอกว่าเดี๋ยวนะอันไหนพี่อันไหนหายไปแล้วนี่เรื่องพ่อหนูค่ะตั้งแต่หนูเกิดมาหนูไม่เคยเห็นหน้าพ่อไม่เคยรู้จักพยายามถามแม่แล้วแม่ไม่พูดอะไรจนอายุ13ก็เลยให้แม่มานั่งเปิดอกคุยกันถามย้ำจนแม่ยอมบอกคุณพระสรุปแล้วพ่อหนูคือผัวแม่ค่ะดูมันอะไรอ่ะชีวิตหนูไม่เคยเจอเรื่องจริงยิ่งกว่าละครแต่หนูอยากมีส่วนร่วมอ๋ออยากมีส่วนร่วมก็เลยแบบว่าพลิกเรื่องเหรอพลิกเรื่องโอ้ยตายแล้วเอาส่งเข้ามาเยอะๆนะครับเรื่องจริงยิ่งกว่าละครที่คุณเคยเจอในชีวิตอาจจะพิมพ์ยาวนิดนึงใช่ฮะแต่พิมพ์ Facebook Comment พิมพ์ฟรีไม่เสียตังค์ลองมาแชร์ประสบการณ์กันดูครับผมฮะเอามาข่าวร้ายหน่อยมั้ยล่ะครับเป็นข่าวร้ายที่ผมแบบอึ้งมากนะไทยร่วงอีกดัชนีคอร์รัปชันโลกปี56อยู่อันดับที่102คือมันจะมีการจัดอันดับทุกปีพี่นั่นคือยิ่งมากยิ่งดีหรือยิ่งมากยิ่งแย่ยิ่งมากยิ่งแย่ยิ่งมากยิ่งแย่คือยิ่งมากยิ่งแย่อันดับ1นี่คือดีอันดับท้ายๆนี่คือแย่ครับคือมันจะมีดัชนีที่องค์กรเขาเรียกว่าองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติครับเขามีการจัดอันดับคอร์รัปชันโลกก็จะมีดัชนีชี้วัดแบบแตกต่างกันไปการเมืองเศรษฐกิจสังคมว่ากันไปเนี่ยนะฮะแล้วก็องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยเขาเปิดเผยว่าผลการตรวจสอบในปี2556เนี่ยนะฮะประเทศไทยจากเต็มร้อยได้35คะแนนโอ้โหคือถ้าเทียบเป็นสอบวิชานึงคือไม่ได้เกรด1เกรด0น่ะใช่คือแล้วตกแบบไม่ใกล้เคียงจะผ่านด้วยนะตกทุเรศเลยนะคือจากปีที่แล้วเนี่ย อยู่อันดับที่80เท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อนนะ88 88ใช่มั้ยพี่ปีนี้ร่วงลงมาเหลือ102ร่วงมาเหลือ102คือร่วงทีแบบ20กว่าอันดับอ่ะฮะแสดงว่ามันพีคมากจะตกเลขมากเลยอ่ะ14อ๋อ14เท่านั้นเหรอ14 88 14เป็น102อ๋อโอเคโอเค14อันดับก็ได้แต่ก็ร่วงอ่ะร่วงเยอะทีเดียวล่ะนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าจำนวนประเทศที่นำมาจัดอันดับเนี่ยนะฮะที่สอบตกหรือว่ามีคะแนนต่ำกว่าครึ่งนึงเนี่ยเยอะมากมีเพียง54ประเทศเท่านั้นที่สอบผ่านหรือว่าได้จาก50เต็ม100ขึ้นไปเนี่ยมีแค่54ประเทศเท่านั้นนะฮะแล้วก็นิวซีแลนด์ครองแชมป์อันดับ1ร่วมกับเดนมาร์ก91เต็ม100โหเจ๋งนะครับส่วนประเทศที่ได้อันดับสุดท้ายเนี่ยนะฮะคือได้8คะแนนจาก100คะแนนไม่น่าอยู่มากๆ คืออัฟกานิสถานเกาหลีเหนือโซมาเลียแล้วก็ซีเรีย
คือพูดง่ายๆว่าอดอยากมีแต่สงครามประเทศเหล่านี้เนี่ยใช่ฮะนะฮะแล้วอาเซียนมีไหมที่เกิน50อาเซียนที่เกิน50นี่มีสิงคโปร์ได้86คะแนนถือว่าติดอันดับสูงมากนะนี่แบบเกรด4สุดยอดบรูไนได้60ครับเกรด2ครับแล้วก็มาเลเซีย50เป๊ะคือได้เกรด1พอดีคือพอคือดัชนีชี้วัดอันนี้เนี่ยนะฮะมันจะออกมาทุกปีเวลาเราเห็นแล้วก็อายอ่ะนะฮะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปกติแล้วเนี่ยนะฮะยิ่งนับวันนับวันผมว่าเราควรจะมีพัฒนาการพัฒนามียกระดับจิตใจยกระดับเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าคุณภาพของนักการเมืองอ่ะนะฮะมันน่าจะดีขึ้นแต่กลายเป็นว่ามันแย่ลงนะฮะไปที่อีกเรื่องนึงกันบ้างนะครับที่จั่วหัวไว้โพลเผยนะฮะคนไทยมีเซ็กส์กับคนที่ไม่ใช่แฟนโดยไร้ถุงยาง 29%นั่นไงนะฮะโอ้สถิติขนาดเลยเว้ยแถวนี้สถิตินะฮะสถิตินี้เนี่ยมันออกมาเมื่อวันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์เนี่ยวันที่1ธันวาเป็นวันเอสโลกนะครับก็เลยมีการเปิดเผยมาจากนี่เลยฮะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขาก็บอกว่าพอสถิติคือมีเซ็กส์กับคนไม่ใช่แฟนแล้วดันไม่ใส่ถุงยางอีกเนี่ยมันก็เลยทำให้สุ่มเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อ HIV เนี่ยสูงขึ้นครับนะฮะขอร้องนะฮะอย่าเลยมันเสี่ยงจริงๆเสี่ยงนะนะฮะแล้วเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีมั่นใจว่าคู่ของตนใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเซ็กส์กับคนอื่นเนี่ยร้อยละ30นะฮะมั่นใจว่าจะมีเซ็กส์กับคนคนเดียวเนี่ยแค่62 62% เหรออืมมั่นใจแค่นี้อีก4อีก40อีก38เอออีก38นี่ยังไงเนี่ย38เขาก็ไม่มั่นใจโอ้พี่จาก100คนคิดดูดิมี38คนน่ะที่แบบคู่ของตัวเองไม่มั่นใจว่าตัวเองเคยมีเซ็กส์กับคนคนเดียวหรือเปล่าใช่นะแล้วก็มีหลายเรื่องเลยฮะคืออันนี้ผมว่าที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของการรังเกียจและตีตรานะฮะเขาบอกว่าจากสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยจะยอมบอกกับคนในครอบครัวเนี่ยแค่ 77% โอ้โหนะฮะเพราะว่าคงกลัวเรื่องของแบบการรังเกียจการรับไม่ได้ใช่แล้วก็ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อที่ตนรู้จักคือคนในครอบครัวเพื่อนสนิทเนี่ยรวมกันร้อยละ9เป็นคนรู้จักถึงร้อยละ49อ๋อนะแสดงว่าคนรู้จักเดินไปรู้มากกว่าคนในครอบครัวคือบอกคนรู้จักมากกว่าถูกต้องนะฮะแล้วก็เรื่องของการรังเกียจเนี่ยมีร้อยละ2นะฮะแล้วก็อันนี้นะที่ผมอ่านนะ คุณผู้ชมอันนี้นะอยากจะให้เพิ่มจำนวน ครับคือถ้าทราบว่าคนที่รู้จักติดเชื้อ HIV จะเดินหนีหรืออยู่ห่างๆร้อยละ14คืออันนี้ต้องเพิ่มให้มากขึ้นเฮ้ยต้องน้อยลงสิคืออ้าวเหรอเออต้องน้อยลงต้องน้อยลงต้องน้อยลงน้อยลงอะไรวะเอ้ยวันนี้เป็นอะไรกับตัวเลขเนี่ยตัวเลขแย่มากแต่ไม่คือผมเคยตั้งใจนะพี่เคยตั้งใจคือไม่เคยเจอมาก่อนว่ามีคนที่รู้จักติดเชื้อ HIV แต่ตั้งใจกับตัวเลยว่าถ้าสมมติในอนาคตเนี่ยเกิดมีเพื่อนที่ติดเชื้อ HIV อ่ะคือเราศึกษาแล้วไงพี่ว่าการติดเชื้อ HIV เฮ้ยมานั่งคุยกันรู้จักกันไปกินข้าวไปดูหนังไปเที่ยวทะเลด้วยกันเดินทางด้วยกันหรืออะไรด้วยกันมันไม่ติดเชื้อ HIV ใช่ใช่แล้วมันไม่จำเป็นนะที่เราจะต้องเห็นคนป่วยเป็น HIV แล้วเราจะต้องแบบหนีห่างอันนี้ในกรณีที่เข้าใจนะว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนป่วย HIV ที่อยู่ในระดับแบบสุดท้ายที่นอนพังภาพอยู่บนเตียงอันนี้เนี่ยคืออันนั้นก็โอเคเข้าใจได้มันด้วยว่ามันจะเป็นเรื่องของแผลติดเชื้อได้แหละผมว่านะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเริ่มต้นยังคงแบบเหมือนกับว่ามองกันอย่างเงี้ยแล้วเฮ้ยคนปกติธรรมดานี่แค่มีเชื้อ HIV แบบไหลเวียนอยู่ในกระแสโลหิตอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราควรที่จะต้อนรับเขาเข้าสู่สังคมใช่ฮะทำทุกอย่างร่วมกันได้หมดฮะก็ทานข้าวร่วมกันไปเที่ยวด้วยกันสังสรรค์กันได้นะอาจจะต้องระวังเรื่องของที่มันเกี่ยวกับเลือดเลือดแผลของเหลวใช่อะไรแบบนี้นะฮะเพราะตรงนี้เนี่ยน่าเห็นใจจริงๆนะเพราะว่าเวลาเขาติดเชื้อเนี่ยเขาก็เรียกว่าเศร้าโศกแล้วก็รับสิ่งที่มันแย่มาแล้วนะคนรอบข้างคนรอบตัวเนี่ยต้องให้กำลังใจถูกต้องครับนะเขาจะได้อยู่ต่อไปได้อีกนานๆนะครับอ้าวไปหมวดอุบัติเหตุดีกว่าครับ Fortuner พุ่งชนรถ10ล้อเหตุไฟเหลืองกระพริบทั้ง2ทางพาคุณไปที่ลำปางแล้วกันครับก็วันที่28พฤศจิกายนช่วงประมาณ 3:50 ช่วงเวลาทองของการเกิดอุบัติเหตุจะเป็นช่วงเวลานี้แหละประมาณสักแบบเที่ยงคืนเป็นต้นไปถึงประมาณรุ่งสางประมาณนี้นะฮะก็ตำรวจภูธรลำปางรับแจ้งเหตุรถ Fortuner ครับชนกับรถ10ล้อบรรทุกไม้เหตุมันเกิดที่สี่แยกพี่แล้วก็เหมือนเดิมนะฮะไฟกระพริบเป็นไฟเหลืองกับพีคือมีไฟแดงแต่ไม่เปิดเป็นลำดับว่าอันนี้แดงนี่เขียวถูกต้องเพราะว่าคือต้องยอมรับแบบนี้ว่าไฟแดงบางแยกเนี่ยตอนกลางวันเขาจะเปิดเปิดเป็นแดง
แล้วเป็นเหลืองแล้วก็เป็นเขียวแต่พอการจราจรมันไม่ได้อยู่ในช่วงที่มันแบบวิกฤตหรือว่าคนจราจรกันเยอะๆเนี่ยบางแยกเขาก็จะเปิดกระพริบไว้ฮะซึ่งการเปิดกระพริบเนี่ยฮะเหลืองกระพริบเนี่ยบอกเป็นความรู้ไว้เลยคือครับต้องเบรกต้องชะลอนะฮะชะลอแล้วดูให้ดีๆแล้วค่อยไปไม่ใช่ว่าเห็นเหลืองกระพริบแล้วรู้สึกว่าเออไปได้เลยเพราะอีกฝั่งนึงมันก็เห็นเหลืองกระพริบแบบเราใช่ฮะแต่ถ้าแดงกระพริบคือแปลว่าต้องหยุดนิ่งสนิทที่แยกแล้วดูแล้วไปเพราะว่าถือว่าเป็นแยกอันตรายมากแต่เหลืองกระพริบเนี่ยต้องชะลอแต่ถ้าเขียวกระพริบนี่คือไฟเสียนะฮะต้องเสียแน่นอนเออเอาเหตุการณ์นี้มันก็เลยเกิดขึ้นเพราะว่าเหลืองกระพริบเนี่ยแหละพี่ใช่ฮะมีคลิปให้ดูด้วยเอาเหรอไปดูไหมไปดูจังหวะที่เกิดเหตุกันดีกว่าไหนดูซิเนี่ยโอ้เนี่ยแต่โชคดีที่มันเหมือนกับชนแล้วมันปัดเห็นไหมใช่ครับมันไม่ใช่ชนแล้วบวกใช่ถ้าชนแล้วบวกนี่คือต้องเกิดโศกนาฏกรรมแน่ๆแล้วก็ที่พีคคือบน Fortuner เนี่ยรู้สึกว่าจะมีหญิงตั้งครรภ์6เดือนด้วยนะครับหญิงตั้งครรภ์6เดือนแต่ว่าหญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะฮะหลังจากเกิดอุบัติเหตุก็เกิดอาการเจ็บท้องนะจึงต้องนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนแต่ก็โชคดีนะฮะว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตเนี่ยนะครับอย่างที่พี่เอกบอกก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพแหละคือมันเสี้ยววินาทีจริงๆใช่คือถ้ามาเร็วกว่านี้อีกนิดนึงอาจจะบวกก็ได้ใช่ใช่มั้ยนะก็นี่เป็นอุทาหรณ์เลยนะเพราะว่าคือเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยแต่พอมันเป็นเนี่ยมันเป็นหนักมันเป็นหนักมากเซฟไว้ดีกว่าแล้วก็มักจะเกิดขึ้นบริเวณสี่แยกที่เป็นสี่แยกของตัวอำเภอเมืองใช่ตัวอำเภอเมืองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองในจังหวัดไหนก็ตามตอนกลางคืนจะเป็นแบบนี้รถวิ่งเร็วพุ่งออกมาจากหมู่บ้านหรือตำบลแล้วมันมีถนนแบบเป็นถนนเมนเนี่ยถนนเมนก็ซัดยับใช่ไม่สนใจว่าไฟเหลืองไฟเขียวไฟแดงอะไรใช่ฮะรถออกมาก็บวกแบบนี้ใช่ฮะไปที่อุบัติเหตุอีกที่นึงที่เอามาเป็นอุทาหรณ์กันก็แล้วกันนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยเกิดที่กรุงนนทบุรีโรงพยาบาลนนทเวชนะครับก็คือมี2ตายายนะฮะ2ตายายเนี่ยเดินทางมาที่โรงพยาบาลมาตรวจฟันนะครับแล้วก็จอดรถไว้ที่ชั้น3ของโรงพยาบาลครับก็ตรวจเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรกลับมาขึ้นรถปรากฏว่าคุณยายเป็นคนขับนะเข้าเกียร์ผิดแทนที่จะเดินหน้ากลายเป็นเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วอารามที่ตกใจเลยยิ่งเหยียบคันเร่งมันก็เกิดสภาพนี้ฮะก็เลยทำให้เนี่ยฮะรถตกมาจากตึก3ชั้นโอ้โหนะฮะซึ่งอาการของคุณตาเนี่ยนะฮะไม่เป็นอะไรมากเป็นแค่คอเคล็ดบอบช้ำแต่คุณยายเนี่ยซี่โครงหักฮะแล้วก็มีเลือดออกในช่องท้องคุณตาอายุ78คุณยายอายุ79ฟื้นแบบโอ้โหเนี่ยยิ่งแบบอายุเยอะปุ๊บเนี่ยเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยมันจะฟื้นขึ้นมาเป็นปกติมันยากใช่ฮะแต่นี่ก็ยังถือว่าโชคดีที่ยังไม่ได้รุนแรงมากไปกว่านี้อ่ะนะฮะแล้วนี่คุณผู้ชมเห็นภาพไหมคือจากชั้น3อ่ะมันมีตัวกั้นนะใช่เป็นบาริเออร์เป็นบาริเออร์กั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าสมมติคุณตกใจแบบคุณยายเนี่ยแล้วเหยียบปืดเนี่ยเหยียบปืดปุ๊บรถมันพุ่งไปด้วยความเร็วสูงใช่ไอเหล็กก็เอาไม่อยู่เห็นไหมล่ะใช่ฮะมันก็เหมือนคืออันนี้เนี่ยเหล็กมันไม่ได้ตั้งใจทำไว้ให้รถทะลุหรอกมันไว้กันคนตกมากกว่าเออใช่ใช่นะฮะเอาต้องระวังนะต้องระวังเข้ากงเข้าเกียร์เนี่ยนะฮะก่อนที่จะเหยียบคันเร่งเนี่ยนะฮะคือเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเบียบเบรกเหยียบเบรกแล้วเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บดูให้แน่ว่าโอเคถูกนะแล้วค่อยคลายเบรกใช่นะแล้วนี่ยังดีนะคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบเหตุการณ์แบบนี้และที่เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นริมคลองใช่ริมคลองริมบึงอะไรทั้งหลายปุ๊บบุ๋งจะจมหายไปในน้ำปุ๊บก็เสียชีวิตใช่ฮะอ่ะโอเคครับเราไปกันที่อุบัติเหตุที่ทำไมช่วงนี้มันมีบ่อยเนี่ยเนอะโรงงานแก๊สเนี่ยมันอะไรนักหนาเนี่ยครับอ้าวไปที่จังหวัดสุรินทร์ครับรู้สึกว่าจะเป็นโรงงานแก๊สเหมือนที่เกิดขึ้นที่ไหนนะจังหวัดไหนจำไม่ได้แล้วใกล้ๆประมาณสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่อันนั้นเนี่ยเป็นร้านแก๊สนี่เป็นโรงงานเลยนี่เป็นโรงงานแก๊สนะฮะเกิดเหตุแก๊สระเบิดขณะบรรจุแก๊สให้กับลูกค้าโรงงานนี้ชื่อเอเชียอินดัสเทรียลบริเวณบ้านละเอาะตำบลเฉียงอำเภอเมืองสุรินทร์นี่แหละครับก็ผู้เสียชีวิตครับที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือ1คนนะฮะชื่อว่านายสินกระแสอายุ40ปีชาวสุรินทร์สภาพศพก็โอ้โหมีภาพไหมพี่ไม่มีภาพนะมีภาพวงจรปิดแต่อย่าดูแต่มาดูได้ครับเพราะว่าเป็นภาพไกลๆเอออ่ะเดี๋ยวดูวงจรปิดก่อนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงดูดีว่าบึ้มแรงไหมโอ้โหดูโอ้โหคือผู้เสียผู้เสียชีวิตคงกำลังอยู่ในกลุ่มควันนั่นแหละใช่ฮะเนี่ยคือเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยเขาที่ตำรวจคาดนะก็เหตุผลคลาสสิกก็คือไฟฟ้าลัดวงจรอีกแล้วเ
ม่แต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะใช่สาเหตุนี้หรือเปล่าไฟฟ้าลัดวงจรมันเกี่ยวอะไรกับตัวถังแก๊สหรือเราไม่รู้ระบบเออแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเออเนี่ยสภาพศพครับไฟไหม้ลุกท่วมร่างกายใบหน้าแขนขาฉีกขาดติดอยู่ในถังแก๊สติดอยู่ในกองถังแก๊สครับระหว่างรอบรรจุจำนวนมากนะฮะแล้วก็สาหัส1รายครับเจ้าหน้าที่ก็เนี่ยแหละฮะก็พิสูจน์หลักฐานกันต่อไปใช่ฮะระวังครับไออุตสาหกรรมอะไรก็ตามที่มันแบบเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแก๊สน้ำมันหรืออะไรก็ตามที่มันไวไฟปุ๋ยยูเรียอะไรก็ตามที่มันติดไฟง่ายๆเนี่ยคุณต้องระวังเลยใช่ฮะแล้วก็พวกเครื่องจักรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะมันอันตรายมากมันอันตรายอยู่แล้วอะคืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีใช่ครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะเร่งวินาทีขึ้นเยอะมากถ้าสมมติเป็นโรงงานแบบนี้ใช่ครับอ่ะขอไปอีกเรื่องนึงนะยังพอมีเวลาต่อไปมาเรื่องอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสัตว์กันบ้างโอเคนะครับสามร็อตไวเลอร์ฮะรุมขย่ำแม่เท่าดับสยองคือเรื่องของเรื่องนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดฮะร้อยเอ็ดชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าปกติไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยมันเลี้ยงร็อตไวเลอร์ไว้สามตัวแล้วก็ปล่อยไว้ไม่เอาเข้าบ้านไม่เอาเข้ากรงนะครับแล้วก็เคยแบบไล่กัดงับคนงับหมาทั่วไปเนี่ย อยู่หลายครั้งชาวบ้านก็เคยไปร้องเรียนกับเจ้าของบ้านแล้วว่าขังไว้เธอล็อกกรงไว้เธอเพราะว่าหมาร็อตไวเลอร์เนี่ยมันอันตรายมากได้เห็นข่าวกันบ่อยว่าก็คือมีการกัดคนเสียชีวิตเนี่ยนะฮะกัดเด็กแล้ววันเกิดเหตุคุณยายเนี่ยอายุ69คุณยายเดินผ่านเฉยๆหมามันก็พุ่งกระโจนเข้าใส่เลยนะฮะแต่สาเหตุที่คุณยายเสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเกิดจากศีรษะกระแทกพื้นอย่างแรงนะฮะไม่ได้เกิดจากการแบบโดนขย่ำใช่ไหมใช่ฮะจากรายงานเนี่ยนะฮะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางผู้เสียหายญาติผู้เสียหายเนี่ยนะฮะเขาก็เตรียมที่จะหารือและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคือบอกว่าต้องเรียกให้ยับเลยนะต้องเรียกต้องเรียกคือผมบอกเลยนะครับใครก็ตามที่บ้านเนี่ยมีความผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นความชื่นชอบส่วนตัวบางคนเนี่ยชอบเลี้ยงสัตว์ประหลาดผมก็เคยมีเพื่อนชอบเลี้ยงตัวทุกตัวที่แบบเป็นตัวที่มันควรจะอยู่ในป่าอเมซอนหรือไปทำสารคดีอ่ะแต่ไอ้นี่เอามาไว้ในตู้ในบ้านกระรอกบินอะไรอย่างเงี้ยตัวนางอายตัวบ้าบอแล้วก็หมาบางพันต้องบอกนี่เลยครับร็อตไวเลอร์แล้วก็ไอหมาพันอะไรนะที่เขาชอบเอาไปกัดกันในบ่อนเนี่ยไอหมาพันอะไรนะพิทบูอะไรพวกนี้หมาพวกนี้มันจะมีสัญชาตญาณของการเป็นสัตว์ป่าผสมอยู่ในพันธุกรรมเลยนะใช่สัญชาตญาณดิบสัญชาตญาณดิบต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคือมันไม่ได้หมายความว่าหมาพันนี้ถูกเลี้ยงมาให้ดุแต่มันเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่มันดุเลยครับเพราะว่าไอหมาพันต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าถ้าสืบสาวไปต้นตอเนี่ยกว่ามันจะกลายพันธุ์มาเป็นพันนี้มันถูกผสมโดยหมาบ้านหมาป่าสู่นักจิ้งจอกนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดอย่างไอร็อตไวเลอร์ไอพิทบูลเนี่ยมันเกิดมาธรรมชาติของมันเนี่ยคือมันเป็นหมานักสู้หมาล่ามันเป็นหมาล่ากัดมันปกป้องดินแดนใช่ไม่รู้แหละยายจะเข้ามาถือหนมถ้วยเข้ามาขายหรือว่าขี่จักรยานชิวๆมันรู้สึกว่านี่เป็นศัตรูหมดใช่ครับคือแบบอย่างหมาทั่วไปเนี่ยเราจะสังเกตได้ง่ายๆแบบหมาบ้านๆทั่วไปเนี่ยเวลาคนเดินผ่านมันจะแบบมันจะเกรงก่อนเออไม่เหมือนจังวะลักษณะขี่จักรยานแถวบ้านอ่ะนี่ดูก่อนว่าไอ้นี่มาไหมไหนใช่แต่ร็อตไวเลอร์เนี่ยพอมันเจอปุ๊บมันโฮกเลยมันเข้าเลยมันโฮกเลยใช่และกรามพวกนี้เห็นเขาบอกใช่ไหมใช่ว่ามันเป็นเหมือนตุ๊กแกที่แบบกัดปุ๊บแล้วแบบมันจะล็อกอ่ะคือกัดปุ๊บต้องเฉือนออกใช่ไม่งั้นไม่ออกไม่งั้นไม่ออกมันจะไม่ยอมอ้าใช่เพราะฉะนั้นบ้านไหนที่เลี้ยงพันนี้นะครับต้องดูแลให้ดีอย่างน้อยต้องอย่าปล่อยให้มันไปกัดคนอื่นเลี้ยงไว้ในกรงใช่ฮะยังมีเวลาอยู่ไหมเอ่ยพอได้ไหมยังพอได้เหรออ่ะจากร็อตไวเลอร์เมื่อกี้ภัยจากสุนัขครับไปภัยตะขาบไหมล่ะครับคือช่วงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะเตือนคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยเนี่ยนอกเหนือจากภาคใต้ครับคือเหนือกลางอีสานตะวันออกหนาวหมดใช่นะฮะอย่างกรุงเทพเนี่ยเมื่อคืนแถวพระราม2อุณหภูมิ22องศาผมจับอุณหภูมิเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อผิดๆของคนไทยก็คือการกินยาดองครับการกินเหล้าเพื่อทำให้ร่างกายร้อนหรือว่ากินพวกสัตว์ประหลาดประหลาดประหลาดแล้วจะรู้สึกว่ามันจะอุ่นขึ้นถูกต้องอ้าวเดี๋ยวพาไปที่ชลบุรีครับไม่ได้ไกลเลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเป็นผัวเมียคู่หนึ่งผัวเมียคู่หนึ่งที่ก่อนนอนก็ดื่มเหล้าขาวแก้หนาวพอดื่มเหล้าขาวแก้หนาวเสร็จปุ๊บเพลินว่ามีตะขาบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กมีตะขาบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กมาคนเมียครับคนเมียจับ
สัญชาตญาณดิบเลยคือปกติเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจะเป็นคนผัวจับนะทำไมก็ไม่รู้นี่ไม่นี่คนเมียคนเมียบุกเจออสรพิษปุ๊บบุกจับเสร็จปุ๊บหย่อนใส่ขวดเหล้าขาวก็คือดองไว้ดองไว้หวังว่าจะกินเสร็จปุ๊บก็เลยไปซื้อเหล้าขาวมาอีกขวดนึงเพราะว่าคือคนผัวเนี่ยไม่กล้ากินแต่คนเมียเนี่ยกล้ากินแล้วก็แยกขวดกันดื่มคนผัวเนี่ยดื่มเหล้าขาวปกติที่ไม่มีตะขาบส่วนคนเมียเนี่ยก็เนี่ยเป็นเหมือนบาร์เทนเดอร์ครับไหนๆชงด้วยตัวเองแล้วก็ดื่ มไม่แล้วพวกนี้มันต้องดองไว้นานด้วยแล้วไม่ใช่เหรอผมไม่รู้เลยนะว่ากฎมันคืออะไรแต่แบบไม่ทราบยังไงมันอันตรายมากครับปรากฏว่าตื่นเช้ามาก็พบว่าเมียเนี่ยเหมือนกับว่ามีอาการชักกระตุกแล้วก็มีน้ำไหลออกจากปากก่อนที่จะเสียชีวิตลงนะครับเดี๋ยวผมสั้นๆอีกนิดนึงก็แล้วกันนะฮะก่อนที่จะไปพักกันเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันนิดนึง อันนี้เนี่ยที่กาฬสินธุ์เมื่อกี้ผ่านไปแล้วสุนัขตะขาบอันนี้เนี่ยเป็นคางคกฮะคือเรื่องของเรื่องมีคุณพ่อคุณลูกนะครับเขาอยู่ด้วยกันคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าลูกเนี่ยตอนเช้ามืดตื่นมาบ่นอยากกินคางคกนะฮะบ่นอยากกินคางคกออกไปจับคางคกมา2ตัวนะครับแล้วก็ปิ้งกินย่างกินกินกับเหล้าแล้วก็สุดท้ายแล้วอีกตัวนึงยังไม่กินเลยนะยังมีเดี๋ยวดูคือเขาปิ้งลักษณะแบบเหมือนดีบเอาไว้อย่างเงี้ยนะตายแล้วกินไปแล้วตัวนึงปรากฏว่าอยู่ๆแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็ช็อกแล้วก็อาเจียนออกมาฮะสุดท้ายก็เสียชีวิตโอ้โหนะฮะเจ้าหน้าที่บอกเกิดจากอาหารเป็นพิษนะทำให้เสียชีวิตคือหมอเนี่ยก็บอกว่าการกินคางคกเนี่ยนะครับมันไม่ควรทำนะเพราะว่าขาดเกิดขาดความชำนาญเนี่ยหรือไม่เคยกินมาก่อนเนี่ยคางคกบางชนิดมันมีพิษและหากรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะตายได้แล้วบางทีเราอาจจะไม่ทราบว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรที่มันแสลงกับมันแสลงกับคางคกชนิดนี้หรือเปล่าคือคางคกเขาบอกว่าไม่รู้นะเขาว่ากันว่าคางคกอะมันเหมือนปักเป้าคือมันมีเส้นเมามันมีเส้นเมามันมีเส้นพิษที่เหมือนกับว่าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้อ่ะคือต้องกินเป็นต้องกินเป็นต้องถอนต้องตัดเส้นนี้ออกก่อนจะเอาไปย่างหรือก่อนจะอะไรก็ตามแต่ด้วยประการทั้งปวงนะคางคกเป็นสัตว์ที่คุณไม่ควรกินอ่ะคุณเห็นมันกระโดดแล้วคุณไม่รู้สึกขนลุกหรอกินกบกินอึ่งอ่างเนี่ยผมยังเข้าใจได้นะในบางพื้นที่ที่มันจำเป็นอ่ะแต่คางคกมันด้วยหน้าตามันไม่ค่อยอภิรมย์นะแล้วตื่นเช้ามาบ่นกับพ่ออยากกินคางคกมีอารมณ์ไหนเอ้ยทำไมไม่ไปอยากกินโจ๊กหรือกินอะไรให้มันเออไข่ล่มไข่ลวกปังโกเออกินคางคกเราตายนะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่านะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเทรซาเม่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างผมมืออาชีพเลือกใช้นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาคนซวยดีกว่านะมีคนซวยๆแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการมีร่องมีเรื่องกันครับผมพักสักครู่ครับเทรซาเม่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างผมมืออาชีพเลือกใช้ Ooh, baby, so hot. Ooh, baby, so hot. Mega We Care ไม่มีใครแคร์คุณเท่าเราแคร์ครับตัวที่3แล้วครับครับผมหนึ่งครับก่อนไป Facebook comment ขอเรื่องนึงแล้วกันพี่เราประชาสัมพันธ์กันมาหลายวันแล้วล่ะนะครับก็ GTH on air ก็ขอเสนอภาพยนตร์สั้นสุดพิเศษนะฮะ3เรื่อง3รสให้ลองชมกันนะฮะแล้วก็รับชมแล้วก็โหวตกันด้วยโหวตที่เนี่ยแหละฮะ happyfamilycontest.megawecare.co.th นะครับครับก็ภาพยนตร์สั้นก็มี3เรื่องเรื่องแรกคือลืมเป็นเรื่องที่อาม่าหนีออกจากบ้านแล้วก็เป็นวันวุ่นๆที่คุณแม่ก็คือคุณนุกสุธิดาเนี่ยนะครับต้องตามง้อแล้วก็หาสาเหตุว่าทำไมอาม่าต้องงอนขนาดนี้จะง้อสำเร็จหรือไม่ต้องไปดูเรื่องที่2คือเรื่องวันเกิดวันเกิดก็มาร์ทเล่นนะฮะเป็นการขออารยะขัดขืนไม่ไปร่วมงานเพราะว่าจะซ้อมดนตรีแล้วก็ต้องเอาชนะครอบครัวจากการโทรจิกแล้วก็เรื่องที่3คือเรื่องแก้เครียดเรื่องนี้เลยนี่นะแก้เครียดวันหยุดทั้งทีแต่คุณแม่กับเครียดเรื่องงานแล้วก็ต้องหาวิธีมาแก้ให้คุณแม่หายเครียดสักหน่อยนี่ฮะนี่น้องน่ารักมากน้ำอุ่นน้องน้ำอุ่นปะใช่ปะน้องน้องอันดาน้องอันดาน้องอันดากุลธีราเนี่ยนะฮะใช่เล่นเป็นน้ำอุ่นครับผมก็ภาพยนตร์สั้นน่ารักน่ารักจากโครงการ Mega We Care Happy Family Contest ครับไปโหวตกันได้นะผมไปโหวตมาแล้วด้วยเอาเหรอเข้าไปดูอยากได้ของรางวัลเอาเหรอเเผื่อได้กิฟต์เซตเพื่อสุขภาพไงใช่อยากได้อยากได้ลองไปโหวตดูนะแก้คงแก้เครียดด้วยโหวตฟรีครับครับไปที่หัวข้อ Facebook Comment ของเรานะครับเรื่องจริงยิ่งกว่าละครที่คุณเคยเจอในชีวิตปี54ค่ะน้ำท่วมบ้านหมดตัวเตี่ยตายบริษัทจ้างออกผัวทิ้งโอ้โหนี่แบบ
ปีชงเหรอปีชงไม่ชงหนักเลยชงชงแบบชงแก้วแตกอ่ะมีอันนี้เหมือนกันนะฮะบอกว่าหนูเป็นตุ๊ดค่ะตอนแรกมั่นใจว่าตัวเองสวยงามปานอ้ําพัชราภาเลยมีแฟนทีเดียว2คน อยู่ไปได้2เดือนหนูลงไปซื้อส้มตําไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะกลับขึ้นไปห้องผัวหนูเขาได้กันเอง น้องไอตอตุ่นก็ก๊อกโสดเกินผมว่าผมให้รางวัลเลยดีกว่าเนี้ยอยากได้อะไรครับบ้ามาเลือกเลือกเลยดราม่าไปแล้วโอ้โหพี่ภาพที่แบบคือเส้นเรื่องมันขำต้องลงมาซื้อส้มตำด้วยถ้าลงมาเซเว่นจะไม่ขำขนาดนี้นะแต่ลงมาซื้อส้มตำปุ๊บไม่ขึ้นไปผัวได้กันมันจั่วหัวดีด้วยที่แบบหนูเป็นตุ๊ดก่อนเปิดทางไว้ก่อนโอ้โหแฮปปี้นะมีก็มีอันนี้เหมือนกันฮะเขาบอกว่าเพื่อนพี่หนูค่ะอยู่พัทยากลางคืนไปเที่ยวแล้วเจอฝรั่งคนหนึ่งสวยมากก็ไปคุยกันนะผู้หญิงต่างชาติคนนี้เขาบอกพี่อายุ40แล้วนะแต่เพื่อนพี่หนูเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาสวยมากจนวันนึงเหมือนชวนแบบเหมือนกับไปมีอะไรกันตื่นเช้ามาเขาล้างเครื่องสำอางออกโอ้โหเห็นริ้วรอยตีนกาที่สำคัญมาถอดฟันปลอมมาไว้ที่หัวเตียงด้วยโอ้ยเป็นยายอ่ะคิดซะว่าเมื่อคืนนี่กับผู้สูงอายุอย่างนี้เออต้องดูดีๆนะบางทีแสงเหลืองกับเครื่องสำอางเนี่ยก็ไม่ใช่จำไม่ได้มันสวยในแสงไฟวลีนี้เนี่ยแสงเหลืองเครื่องสำอางอันตรายมากตอนเช้าเจอแสงแดดปุ๊บบวกกับลบเครื่องสำอางทิ้งปุ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะคือคนละคนคือแสงเหลืองมันจะนวลมันจะแบบทำให้หน้าเราดูผ่องขึ้นแต่ถ้าแสงขาวเนี่ยจะอัดเต็มอัดเต็มจะเห็นทุกอนูใช่นะอย่างเช่นเราอย่างเงี้ยถ้าสมมติไม่แต่งหน้าเนี่ยแล้วมาแบบจัดรายการคุณผู้ชมจำไม่ได้นะว่าเออไอ้นี่ใครอะไรอย่างเงี้ยนะดูดีๆนะมีอีกครับโดนทิ้งตั้งแต่ท้องได้3เดือนทุกวันนี้ลูกชายยังไม่เคยเจอพ่อแท้ๆมีดราม่าแล้วก็มีเพื่อนคนนึงเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กครับไม่เคยเจอพ่อนมเหรอเออว่ะนมกล่องเหรอฮะเป็นลูกครึ่งไทยกับเดนมาร์กไม่เคยเจอพ่อตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็มีปมด้อยไงโดนเพื่อนล้อว่าลูกไม่มีพ่อไอ้หลังวันนึงมีคนที่นามสกุลเดียวกันแอด Facebook มาหาตั้งแต่ตอนสิ้นปี55แต่มันน่ะเพิ่งเข้าไปเช็คใน Friend Request พี่แล้วก็ไปรับ เป็นเพื่อนตอนมกรา56สืบไปสืบมาคือญาติของเพื่อนแล้วบอกว่าพ่อตอนนี้อยู่ที่เดนมาร์กสบายดีแล้วตอนนี้เจอพ่อแล้วโอ้ยขนลุกเลยขนลุกเลยจริงๆขนลุกเลยตุดเป็ดตุดไก่เลย นี่ดึงรูขุมขนขึ้นมาเลยขนลุกมากเนี่ยนี่อันนี้ฮะวันหยุดยาวที่ทำงานพาไปเที่ยวระยองนะเพื่อนๆจัดฉากให้แฟนคุกเข่าขอแต่งงานนะมอบช่อดอกไม้ท่ามกลางสักขีพยานทั้งองค์กรปรบมือยินดียืนปลิ่มปลื้มปลิ่มน้ำตาไหลได้ลงจากคานสักทีผ่านไปเดือนเดียวแฟนทิ้งไปซะงั้นคนงงทั้งองค์กรกลับขึ้นไปอยู่บนคานเหมือนเดิมเฮ้ยคือมันด้วยเล่นใหญ่ด้วยแหละกับใช้คนที่ออฟฟิศมาช่วยหน่อยพอเลิกปุ๊บก็เสียงลือเสียงเล่าอ้างก็ไปทั่วออฟฟิศเนี่ยใช่ต้องระวังนะนะเล่นใหญ่นะอ้าวโอเคครับอีกอันนึงพี่เขาดูรายการเราลองทำแล้วนะคะอะไรวิธีการปอกไข่ในการเช็คอ่ะอ๋อที่เสนอไปใช่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วคือเป็นยังไงบ้างเอาไข่ใส่แก้วแล้วเขย่าแบบอย่างนี้นะแล้วพอเปิดออกมาหุ้ยไข่สวยงามสวยงามเลยผลออกมาไข่ยับ เละแตกอยู่ในแก้วผสมกับเปลือกแม่ด่าด้วย ไม่แต่เราบอกแล้วว่าไม่มั่นใจแล้วทำได้ต้องระวังนี่แต่สนุกดีค่ะชอบลองแต่ที่สนุกกว่าคือโดนแม่ด่าไม่จบเป็นสุขที่โดนแม่ด่าเด็กคนนี้ไม่อย่างที่เราบอกไงว่ามันต้องควงหรือเปล่ามันไม่ใช่แบบควงใช่เอาอีกแล้วท่านต้องอย่างนี้ต้องแบบให้มันทั่วคือขอบแก้วอะไรเขาเรียกว่าอาชีพอะไรนะบาร์เทนเดอร์ใช่ไหมเห็นป่ะเวลาบาร์เทนเดอร์เขาแบบว่าชงแบบค็อกเทลอ่ะเขาจะไม่ได้แบบเขย่าขึ้นเขย่าเขาจะแบบอย่างนี้ด้วยนะคือมีซ้ายขวาด้วยใช่เออนะลองดูนะฮะเวลาเราเสนออะไรไปเนี่ยแล้วใครไปลองทำแบบไม่เอาแบบอันตรายนะผลเป็นยังไงมาบอกหน่อยถูกจากน้องหม้อไฟสีแสดเนี่ยชื่อโหดโหดคนเลยชื่อหม้อไฟอ่ะไปที่อีกเรื่องนึงทิ้งท้ายเอาไว้นะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของคนสวยคือคุณพี่คนนี้เนี่ยนะฮะเขาอยู่ที่ระยองวันนึงก็เดินผ่านที่หอพักแห่งหนึ่งที่ระยองก็สูบบุหรี่ก็เขี่ยบุหรี่ไปที่ในขวดก็ไม่มีอะไรพอสูบเสร็จก็เอาบุหรี่ก้นบุหรี่เนี่ยใส่เข้าไปในขวดปรากฏว่าบึ้มเฮ้ยระเบิดฮะมันคืออะไรคือสุดท้ายก็ไปสอบสวนไปสอบสวนมาที่หอพักนี้เฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นนะดีไม่เสียชีวิตนะครับแค่ได้รับบาดเจ็บแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่เจ้าของหอพักฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยแกะดินปืนจากประทัดหลายๆอันแล้วก็ใส่ไว้ในขวดแล้วก็ตั้งไว้ข้างหน้า
คืออยากรู้อยากถามมากเลยทำทำไมกิจกรรมของพี่คืออะไรที่ทำอะไรอันตรายใช่ฮะพี่จะทำระเบิดปิงปองหรือพี่จะทำอะไรไม่คือกิจกรรมปกติของมนุษย์เราไม่ควรจะมานั่งแกะดินปืนสะสมไว้ในขวดแล้วไปตั้งหน้าบ้านเนี่ยเจ้าของหอเนี่ยบอกว่าตนได้แกะดินปืนจากประทัดมายัดรวมๆกันในขวดโหลแล้ววางไว้หน้าบ้านไงขณะนั้นนายชิดณรงค์เดินเข้ามาสูบบุหรี่แล้วขวดโหลมีดินปืนเคลียร์บุหรี่ตอนแรกไม่มีอะไรจนกระทั่งสูบเสร็จทิ้งไปก็ระเบิดขึ้นคือไอ้ดินปืนมันก็คงเหมือนกับไอ้ที่เคบุหรี่ที่เขาใส่ดินดำๆไว้นะพี่นะใช่ป่ะมองเผินๆนะมันก็นึกว่าเป็นก้นบุหรี่เป็นขี้บุหรี่ขี้บุหรี่ที่เขียบุหรี่ก็จิ้มใช่ใช่เปี้ยงเลยนี่โอ้เพราะไอ้ดินปืนประทัดเลยนะพอมันอัดกันเยอะๆมันระเบิดดีๆนี่เองระเบิดนะฮะอ่ะระวังด้วยกันแล้วกันครับครับเราไปดูไอ้พวกที่ชอบหึงแฟนไม่เข้าเรื่องนะครับเรามาดูเรื่องนี้ครับรวบสองโจครับเอาสปาร์ต้าไล่ฟันฉุนแอบเหล่แฟนครับคือที่สน.ดุสิตฮะใกล้ๆเลยพื้นที่ประกาศพรบ.บ้านคงประกาศพรบ.เลยเออก็มีชายวัยรุ่น2คนครับขับรถจักรยานยนต์ไปนะฮะอ้อคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะฮะว่ามีคนชื่อนายเอกพี่ไปเนี่ยผมนายเอกนายเอกเนี่ยแหละจอดจักรยานยนต์ไว้ติดเครื่องเพื่อรอแฟนแฟนเนี่ยคุยโทรศัพท์อยู่อ๋อเหมือนรอคุยเสร็จจะได้ขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันต่อใช่เสร็จปุ๊บมีผู้ชายคนนึงเดินมาแล้วมองแฟนสาวตัวเองแฟนน่ารักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน่ารักเลยแล้วเดินผ่านไปครับผ่านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะคือเอกเนี่ยก็รู้สึกเฮ้ยทำไมวะมันต้องมาเละแฟนเรานะก็เลยมีเพื่อนอีกคนนึงคือนายวิสูตรครับวิสูตรก็เลยขับมาพาเอกซ้อนจักรยานยนต์ขับตามไปเพื่อไปเคลียร์กับไอ้คนที่มองเละแฟนตัวเองอ๋อมาเอาเรื่องใช่ไปเอาเรื่องเพราะว่าเขามองเละแฟนตัวเองไอ้คนที่มองเละแฟนตัวเองก็รู้สึกแบบไม่อยากมีเรื่องอยู่กับเพื่อนด้วยนะเข้าไปในเซเว่นไอ้เอกเดินหนีเดินหนีแล้วเอกกับเพื่อนคว้ามีดสปาร์ต้าเข้าไปฟันไปฟันสาเหตุที่ว่ามาเหล่แฟนของตัวเองครับแล้วปรากฏว่าสืบไปสืบมานี่ฮะสปาร์ต้านี่อะไรเบอร์เซิร์กเหรอฮะใช่สปาร์ต้าไม่รู้มันพกมาจากไหนแล้วมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้ไงในขณะที่ห้อยนี่ไปด้วยในพื้นที่พรบ.ในพื้นที่พรบ.ความมั่นคงซึ่งโดนคดีหนักขึ้นไปอีกเพราะพกอาวุธในพื้นที่ปกติมันก็โดนแล้วไอ้นี่พกอาวุธในพื้นที่ความมั่นคงแล้วปรากฏเรื่องซวยกว่านั้นอีกพี่ทำไมอ่ะไอ้คนที่มาเหล่แฟนอ่ะเป็นตำรวจ อ๋อเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบตำรวจนอกเครื่องแบบมาดูคงมาดูว่าเออมันปลอดภัยอะไรยังไงเพราะมันเป็นพื้นที่พรบ.ความมั่นคงเจ้าหน้าที่เขากระจายกำลังกันดูไงพี่ปรากฏเป็นไงเขามามองแฟนเขาไม่ได้มามองว่าชอบเราไปไล่ฟันเขาโดนทั้งทำร้ายเจ้าพนักงานพกอาวุธในเขตพรบ.ความมั่นคงฮะแล้วก็เมาด้วยป่ะเนี่ยไม่รู้เมาแล้วขับล่ะผมว่าน่าจะด้วยอ่ะไม่งั้นไม่ถึงขนาดว่าขับมอเตอร์ไซค์ล่าตำรวจหรอกไปต่อที่อีกหนึ่งคดีที่ผมว่าพีคมากนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ชลบุรีครับผมขอใช้ชื่อ A B C แล้วกันเอเนี่ย อยู่หอเออยู่หอเออยู่หอก็ไม่มีอะไรจนวันนึงฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ B มาที่หอของ A แล้วก็บอกเจ้าของหอว่าเป็นเพื่อน A ลืมมือถือไว้ห้อง A ไปเปิดขอกุญแจไปไขให้หน่อยเจ้าของหอก็ไม่รู้คิดอะไรไปเปิดประตูและไขให้ไขให้ B ที่เป็นโจรเนี่ยเข้าไปในห้องผู้หญิงชื่อ A อยู่สักพักหนึ่งเหมือนรอปรากฏว่า A กลับมาห้องฮะเจอผู้หญิงชื่อ B นั่งอยู่งงดิอยู่ๆ B ชี้หน้าด่า A มายุ่งอะไรกับผัวฉันนั่นแน่วันก่อนเธอไปเที่ยวร้านคาราโอเกะเนี่ยฉันเห็นเธอมากุ๊กกิ๊กอะไรกับผัวฉันแฟนฉันเอก็งงอะไรวะงงเลยปรากฏว่าไอ้ซีฮะเข้ามาซีเป็นผู้ชายที่อ้างว่าเป็นผัวบีเรื่องซับซ้อนแล้วนะซีเข้ามาฮะซีพยายามไกล่เกลี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรเข้าใจกันผิดแล้วนะฮะเอยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไอ้สองคนนี้นี่เราไม่รู้จักเลยนะแล้วมันรู้จักห้องเราได้ไงวะเออคือก็เริ่มงงกันไปใหญ่ปรากฏว่าก็ทำท่าเหมือนจะเคลียร์กันได้เหมือนลงตัวผู้หญิงชื่อ B ออกไปแต่เหลือ A กับ C ผู้ชายชื่อ C ไม่ออกไปฮะแล้วจัดการข่มขืนผู้หญิงชื่อ A เฮ้ยมันซับซ้อนมากนะสรุปสุดท้ายฮะผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่ชื่อ A เนี่ยนะฮะไปแจ้งความครับแล้วเหมือนกับสืบสวนไปสืบสวนมาเนี่ยเหมือนอีผู้หญิงที่ชื่อ B เนี่ยมันเป็นนกต่อเพื่อให้ซีมาข่มขืนใครก็ไม่รู้ไม่ได้รู้จักเอมาก่อนด้วยแต่ว่ามันต้องเขาเรียกว่ามันต้องมีการเตรียมการเป็นอย่างดีใช่เหมือนกับว่าอีซีเนี่ยมันจะต้องเล็งเอไว้นานแล้วใช่ซึ่งต้องตามจับให้ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะผมโอ้โห
ประกาศตรงนี้เลยเพราะว่าอุกอาจมากนี่มันคืออุกอาจนี่มันคือการข่มขืนกระทำชำเราโดยเจตนาและวางแผนมาก่อนอย่างแยบยลใช่ฮะมีการมาดูพื้นที่ก่อนว่า A อยู่ที่นี่ A อยู่ห้องนี้สภาพของอพาร์ตเมนต์หรือห้องที่ A อยู่นั้นสามารถไปขอกุญแจสำรองจากเจ้าหน้าที่ของหอพักได้ด้วย มันต้องมาสืบครับไม่เช่นนั้นมันจะไม่รู้ว่าสภาพแวดล้อมที่ A อยู่เป็นยังไงใช่ฮะและเมื่อมันอยากจะข่มขืนคนคนนึงมันถึงขนาดว่าไปหาผู้หญิงอีกคนนึงผมว่าถ้าให้ผมเดานะจ้างจ้างเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าต้องทำแบบนี้นะเขียนสคริปต์ให้เขียนสคริปต์ให้แล้วทำแล้วข่มขืนมันคือการข่มขืนที่เหมือนคนเขียนบทแบบเขียนบทนู่นนี่นั่นคิดมาแล้วใช่ครับคืออย่างนี้นะฮะผมว่าวิธีที่ดีสุดสมมติเราเจอแล้วงงแบบเฮ้ยใครวะอะไรอยู่ๆมาโวยวายออกไปก่อนหาเพื่อนหาเพื่อนอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆไว้ก่อนใช่ครับใช่แต่ถ้าไปทำเองก็ไม่รู้ละถ้าไปทำเองแล้วเขามาเอาเรื่องผมก็ไม่ทราบแล้วก็ที่สำคัญนะผมฝากเจ้าหน้าที่หอพักเจ้าหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างคือเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่เหมือนกับเวลามีประตูรีโมทหรือว่ามีประตูเซนเซอร์ตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นเนี่ยมันจะหย่อนยานนิดนึงบางทีคือถ้าสมมติว่าไม่ใช่เจ้าของห้องพักจริงๆเนี่ยไอ้ตัวกุญแจสำรองหรือจะไปเปิดประตูให้ใครคุณก็ไม่ควรใช่คุณควรจะมอบกุญแจสำรองนั้นให้กับคนที่เซ็นสัญญาเช่าห้องนั้นเท่านั้นใช่ครับผมใช่นะคือมันต้องมีมาตรการที่ดีกว่านี้อย่างน้อยนะให้ได้แต่ต้องมีเบอร์เจ้าของถูกแล้วโทรไปเช็คถ้าเจ้าของไม่อนุมัติโดยตรงห้ามเด็ดขาดอันนี้ถูกต้องนี่นะช่วยๆกันนะใช่ฮะเพราะว่าไอ้คนที่มันจะทำอะไรเนี่ยมันคิดมาแบบแยบยลจริงๆบางทีเราคิดไม่ถึงหรอกว่าเฮ้ยเขาคงไม่ใช่อะไรหรอกเพราะมันบุกมาถึงถิ่นเลยไงนะฮะแต่โจรเนี่ยมันคิดมันจะทำชั่วเนี่ยมันทำได้หมดทำหมดนะดูดิมันคิดเรื่องในขนาดนี้ใช่ฮะอ้าวมาดูอีกเรื่องนึงนะปิดท้ายช่วงนี้นะครับปล้นธนาคารไหมพี่นะครับโจรกระเจิงควงปืนจี้ธนาคารแห่งหนึ่งไปที่ชลบุรีครับเอ๊ะจังหวัดนี้เป็นอะไรวันนี้ชลบุรีหลายเรื่องแล้วเมื่อกี้ก็ชลบุรีอ้าวก็รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งชื่อคุณพันนีครับคุณพันนีบอกว่าก็ทำงานปกติอยู่ดีก็มีโจรเข้ามาปิดหน้าปิดตานะทำเป็นจะมาทำธุรกรรมในธนาคารเนี่ยซึ่งเขาคาดว่าเป็นทอมนะเพราะว่าคือรูปร่างอาจจะเหมือนผู้ชายแต่เวลาพูดเนี่ยเสียงคล้ายผู้หญิงอ๋อเนื้อเสียงมันยังมีผู้หญิงอะนะใช่สวมผ้าปิดปากสวมเสื้อคอกลมสีแดงกางเกงขาสั้นลายพรางเข้ามาปุ๊บทำทีขอโอนเงินระบุชื่อผู้โอนเงินด้วยแต่พอทำธุรกรรมเสร็จปุ๊บก็ใช้อาวุธปืนสีดำออกมาเจาะหยิบขึ้นมาเลยบอกนี่คือการปล้นเอาเงินมาให้หมดว่ากันไปเนี่ยนะฮะครับแต่พันนีกรีดที่เป็นพนักงานธนาคารพนักงานธนาคารเป็นพนักงานธนาคารที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีรีแอคชั่นที่เร็วแบบตกใจพอโจรมันคว้าปืนออกมาพันนีแบบเป็นบ้าไปเลย แล้วปรากฏได้ผลฮะโจรหนีไม่เอาอะไรไปเลย ตกใจตกใจคือโจรตกใจกว่าที่พันนีกรีดดังเฮ้ยเป็นไรวะ แล้วก็หนีเลยเหรอเออแต่วิธีนี้เอาไปใช้ได้นะลองดูมี2 อย่างคือโจรหนีกับโดนตบ โดนพายปืนอ่ะผมว่าบางทีอาจปืนลั่นนะบางทีถ้าสมมติมันมือถ้ามืออยู่ในไกลแล้วอย่ากรี๊ดนะเออจริงบีเอ๊ะปังให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนไม่ใช่เงินเราเงินธนาคารให้เขาไปเงินธนาคารอ้าวแต่อย่างที่เราเตือนนะเวลาเจอการปล้นเจออะไรแบบนี้เพราะผมจำแบบติดตาเลยไงคลิปที่มีพี่ผู้ชายเสื้อขาวอะที่ทำตัวเป็นพลเมืองดีแล้วพุ่งขึ้นไปช่วยมันยิงปั้งสวนมาตายใช่ฮะไม่คุ้มหรอกนะฮะให้ไปก่อนแล้วค่อยไปตามจับมันทีหลังใช่ครับนะฮะ เอาล่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะครับผมช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเมก้าวีแคร์ไม่มีใครแคร์คุณเท่าเราแคร์นะครับช่วงหน้าเรื่องชาวบ้านลุ้นล้วนใบหวยตุ๊กแกมาสีวันลึงเพียบพักสักครู่ครับครับเมก้าวีแคร์ไม่มีใครแคร์คุณเท่าเราแคร์สมายบีทแคนเซอร์ยิ้มสู้มะเร็งโดยโรงพยาบาลวัฒโนสดกลับมาครับช่วงที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยช่วงที่4แล้วแล้วครับเรเมนคุยหน้าหนึ่งครับผมเอาวันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับ
กิจกรรมดีๆนะฮะที่เอามาฝากกันก็แล้วกันนะครับตอนนี้นะครับผมโรงพยาบาลวัฒโนสดนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเรื่องของรักษาผู้ป่วยมะเร็งนะครับเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อรอยยิ้มให้ผู้ป่วยมะเร็ง Smile Beat Cancer ยิ้มสู้มะเร็งได้นะครับมี3ช่องทางด้วยกัน3อย่างที่อยากให้ติดตามกันนะครับอัปโหลดภาพฮะลง Instagram นะครับผมและ Hashtag #GetWellSoonแล้วก็ Smile Beat Cancer แล้วก็ Love and Hopeนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งกับอย่างที่สองครับนี่เลยข้างหลังผมนะฮะเป็นผ้าเช็ดหน้านะครับผ้าเช็ดหน้าที่ออกแบบโดยลุลานะแล้วก็คุณลาปุยนักวาดรูปอิสระนะครับโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาครับหาซื้อได้ที่ชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับ23มกราคมนี้4โมงเย็นที่สยามภาวไลรอยัลแกรนด์ทีเตอร์สยามพารากอนเนี่ยนะครับจะมีฉายหนังสั้นการกุศลแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตของลุลาพี่ลูกว่าแล้วก็เจสเตอร์ด้วยนะครับติดต่อรับบัตรเข้างานเนี่ย Facebook ของวัฒโนสดนี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วนะมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยและคนและชาวโลกอ่ะชาวโลกเลยล่ะมากสุดในโลกมากสุดนะแล้วพอๆกับโรคหัวใจใช่มะเร็งกับโรคหัวใจเนี่ยเขาจะเบียดกันมานะใช่จริงๆไม่ใช่เอสไม่ใช่อะไรที่แบบร้ายแรงนะครับมะเร็งนี่แหละใช่ผมยังรู้สึกเลยว่าแก่ตัวไปผมว่าผมต้องมะเร็งสักมะเร็งหรอวะแล้วเดี๋ยวนี้มันแบบใช่ไม่รู้มันอะไรเนาะคือมันเดี๋ยวนี้ดูคนใกล้ตัวเป็นง่ายนะโอ้ทุกมะเร็งนี่เขาก็เป็นคนที่แบบดูไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นมะเร็งใช่เออนะระวังครับครับโรคนี้นะฮะFacebook comment ครับเรื่องจริงยิ่งกว่าละครครับมาโอ้อันนี้เบรกนี้นี่มีเยอะต้องทำงานกับแฟนเก่าที่คบมา7ปีครับเขาก็ชอบพาแฟนใหม่มาที่ทำงานบ่อยๆครับแฟนใหม่เขาก็รับบทเป็นนางร้ายนี่มันขับ Friday ชัดๆมันก็ลาออกไม่ได้ได้ไงเป็นงานเราอ่ะมีอันนี้ฮะคบผู้หญิงคนนึงมา5เดือนมารู้ที่หวังว่าเราสองคนเป็นพี่น้องกันผู้หญิงเป็นพี่อายุมากกว่าผม2ปีพ่อเดียวกันแต่คนละแม่ผมไม่เคยเห็นหน้าพ่อมาก่อนโหเกรงว่า5เดือนที่ผ่านมานี่มันจะเนอะเป็นยังไงไปแล้วนะสาสวีทกันเนาะเออนะเรื่องมันมีอยู่ว่ามีเพื่อนคนนึงเป็นผู้ชายเป็นหัวโจกนักเลงเลยผ่านไปไม่กี่ปีเจอกันอีกทีเป็นกระเทยแล้วแต่ก่อนหน้าทับเลยอย่างแมนเฮไหนเฮกันเจออีกทีนึงหน้าโอ้แดงเลยนะตอนปี54ครับอันนี้ดราม่ามากพี่ปี54ไม่สบายหนักผัวนอกใจไม่มาดูแลพาผู้หญิงมานอนในบ้านมันเอาเสื้อผ้าหนูเก็บใส่กล่องเอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของจนปลวกกินน่ะเราก็เจ็บใจมากตอนนั้นอาการทรุดลงอีกเข้าโรงพยาบาลอีกรอบคราวนี้หนักกว่าเดิมขนาดว่าไม่มีแรงถือช้อนกินข้าวตอนนี้มันมีลูกมีเมียใหม่ไปแล้วโหหนักมากนี่ถ้าเจอคนแบบนี้เนี่ยอย่าไปแคร์มันมากช่างมันคิดซะว่ามันเลวอย่างนี้มีคนเอาคนที่เลวไปเขาเลวไปแล้วกันใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยเราอยู่ด้วยตัวเราเองได้นะฮะอันนึงนี่แฟนเก่า มีเรามีเพื่อนคนเดียวกันแถมเพื่อนเรากับเพื่อนแฟนเก่าเป็นแฟนกันอีกและเพิ่งรู้ว่าน้องรหัสเราเป็นแฟนกับน้องรหัสแฟนเก่าพอย้ายบ้านปุ๊บย้ายบ้านไปอยู่ใกล้กันอีกแล้วก็ปิดท้ายเรื่องว่าคนใกล้ตัวเรามักจะเกี่ยวข้องกับแฟนเก่าเราเสมอทั้งทางตรงและทางอ้อมอ๋อมันคือมันอยู่ทุกที่ใช่มันตามจองล้างจองผลาญเราตลอดคือบางคนเนี่ยคือก็ไม่ได้มีแฟนมาหลายคนหรอกแต่พอไปที่ไหนก็ตามคนเยอะๆเจอใครไม่เจอนั่นเจอแฟนเก่ามีนะหลายคนเป็นแบบนี้หรือว่ามีแบบเหมือนคุยกับเพื่อนรู้จักกันยิ่งสมัยนี้ไอ้ mutual friend ใน Facebook เนี่ยเข้าไปดูปุ๊บอ้าวเป็นเพื่อนกันตอนไหนวะโธ่นะมีบอกเนี่ยรักคนที่ไม่ควรรักไม่ควรเผลอใจคนคนนั้นเป็นครูโอ้หูอันนี้คุณย่า2ผูกคอตายเพราะคุณย่า4ใส่ร้ายเฮ้ยดราม่าโอ้โหดราม่ามากอ่ะเข้าใจนะอาจจะเป็นครอบครัวที่แบบเนาะคือแต่ก่อนน่ะสมัยคุณปู่คุณย่าอย่างนี้แหละ คุณปู่หรือคุณตาอาจจะมีแบบภรรยาหลายคนไงแล้วก็มีย่าหนึ่งย่าใหญ่ย่าเล็กอะไรอย่างนี้นะมีบอกว่าไล่เราพี่กลับไปนั่งโต๊ะแบบเดิมเหอะเฮ้ยเราก็คิดไม่อยากเลยคือโอ้ชีทเยอะเหลือเกินอ่ะรายการนี้นะเอาโอเคครับเดี๋ยวฉากเปลี่ยนแล้วปีใหม่ครับเดี๋ยวรอดูเราไปดูตุ๊กแกกันบ้างดีกว่าครับกลับมาอีกแล้ว
มันมาอีกแล้วพี่นิหารหลังจากที่ช่วงนึงตุ๊กแกห้อยหัวทุกที่ถี่มากถี่มากครับไม่รู้มันเป็นเรื่องนิยมกันในหมู่ตุ๊กแกหรือยังไงครับชาวบ้านแห่ดูปรากฏการณ์ตุ๊กแกห้อยหัวอีกแล้วแต่คราวนี้มากกว่าตุ๊กแกห้อยหัวเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆคุณผู้ชม30พฤศจิกายนที่ผ่านมาไปที่โคราชครับบ้านเลขที่78หมู่9ต้องอ่านเลขให้ครบครับเพราะเรื่องพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับทะเบียนบ้านมันไอ้บ้านเลขที่มันมีผลไงพอถ้าจัดไม่บอกเนี่ยมันขาดขาดเลยคนรู้สึกแบบแย่แล้วใช่นะต้องบอกให้ชัดว่าบ้านเลขที่78หมู่9ครับบ้านดงกระสังมีปรากฏการธรรมชาตินี่ข่าวเขียนอย่างนี้เลยนะตุ๊กแกห้อยหัวในช่วงก่อนวันเสี่ยงโชคน่าชาวบ้านชาวหวยออกวันอาทิตย์โอ้บ้านกระสังอะไรนี่ก็ไปมุงกันที่บ้านเลขที่นี้นะฮะปรากฏว่าเจอตุ๊กแกตัวไม่ใหญ่มากครับสีฟ้าอมเขียวลายจุดสีแดง อยู่ในสภาพขาหลังเกาะยึดอยู่กับคานไม้ของห้องน้ำปล่อยสองขาหน้าห้อยหัวลงมานี่แน่และที่สำคัญในช่วงที่กำลังบันทึกภาพตุ๊กแกตัวดังกล่าวได้มีปฏิกิริยาด้วยการอ้าปากกว้างฉีกยิ้มหวานโชว์ให้ชาวบ้านดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะฉีกยิ้มใช่ไหมถ้าหงทหารก็ไม่รอดแทงหวยด้วยไหนไหนขอดูซูมเข้าไปฉีกยิ้มนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมอ้าปากมันไม่ได้มันขู่ผมว่ามันแห่มันแห่ครับชาวบ้านว่ายแล้ว คุณป้าไปแล้วป้าไปแล้วหรอป้าไปแล้วหนึ่งแล้วโอ้ตายแล้วเดชบุญคุณพระช่วยดูตุ๊กแกฉีกยิ้มพ่อเอ้ยแสดงว่าเราคงเป็นคนมีบุญท่านมาโปรยยิ้มใส่ใช่สิอะไรก็ไม่รู้สิงอยู่ในตุ๊กแกแล้วยิ้มให้เราอ่ะนี่มันลางบอกเหตุแล้วล่ะต้องแทงคราวที่แล้วก็อะไรนะพ่อมาร่วมงานบุญใช่ไหมพ่อกับชาติมาเกิดเป็นตุ๊กแกพนมมือนี่ๆเราไปฟังคำให้การของเจ้าของบ้านในศรีจันทร์ปวงขุนทศอายุ59ปีเจ้าของบ้านให้การอย่างอารมณ์ดีว่าตนเป็นเกษตรกรก่อนหน้านี้6เดือนที่แล้วอ่ะบ้านหลานตนที่อยู่ถัดไป500เมตรอ่ะครับเคยมีตุ๊กแกห้อยหัวมาแล้วนะที่เป็นข่าวดังอ่ะนะตีพิมพ์เป็นข่าวดังฮือฮาเลยครับจากนั้นพอบรรดาคอหวยเอาเลขที่บ้านไปเสี่ยงโชคถูกตรงๆทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นที่ฮือฮามาครั้งนี้นี่มันมาบ้านผมแล้วครับและมาห้อยหัวที่เนี่ย2วันติดต่อกันแล้วครับไม่ขยับขยื่นเลยโอ้โหไม่อยากแนะนำให้งมงายนะ แต่ถ้าใครถูกรางวัลก็ควรซื้อหาอาหารมาให้ตุ๊กแกมันกินบ้างออกตัวออกตัวไว้ออกตัวไว้แต่ว่าเห็นไหมเมื่อกี้นี้เก้าอี้ในห้องน้ำนี่มีน้ำดงน้ำแดงเรียบร้อยมีแล้วมีแล้วมีการบูชาพญาตุ๊กแกกันนะนี่ผมกำลังหาอยู่ว่าหวยออกอะไรหวยออก27ป่ะนะหวยออก27ฮะทะเบียนบ้านอะไรเนี่ยทะเบียนบ้านอะไรทะเบียนบ้าน78หมู่9หมู่9ไง27ได้9โอ้โหจะตีกันอย่างนี้เล่นๆตีกันอย่างนี้เล่นๆเถอะโอ้ตีกันอย่างนี้ก็ถูกไม่รู้เหมือนกันว่ามันเลิกยิ้มหรือยังตอนนี้ทุกแกนะไม่ไปไหนเลยนี่พยายามจะแบบพยายามหาหวยเหรอเธอพยายามว่ามีตัวไหนมันตรงไหมเนี่ยได้3ตัวมีไหมล่ะพี่7 980เหรอก็ไม่ตรงอยู่ไม่ตรงใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเขาก็บวกกันจนตรงเดี๋ยวดูสิเขามันบวกได้หมดล่ะ8บวก2 2บวก9คือผมอาจจะไม่รู้ว่าอ๋อยิ้มคือต้องบวก2อะไรมันต้องไปดูตำราฝันพยากรณ์อีกก็ตุ๊กแกยิ้มต้องตีอะไรต้องมีเคล็ดอีกกลับหัวเอ๊ะอะไรยังไงสลับเลขอีกสลับเลขเมื่อกี้ตุ๊กแกไปที่ศรีสะเกษกันต่อนะครับศรีสะเกษฮะมันมีจอมปลวกนะที่อยู่ๆก็ขึ้นมาแล้วลักษณะเขาฮือฮากันมากอ่ะไปดูรูปคือฮือฮามากครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่าเนี่ยฮะมันคล้ายๆกับสิวลึงเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ20เซนติเมตรนะฮะสูงประมาณเมตรครึ่งลักษณะคล้ายรูปปั้นนะครับผมก็เนี่ยฮะมีมาลัยมีผ้าสีเรียบร้อยอ่ะดูอีกอันนึงมั้ยเดี๋ยวดูภาพใกล้ๆหน่อยนี่อ๋อไปคล้องกันแล้วสวดละนะฮะอ่ะแล้วก็ภาพต่อไปสิ่งที่จะต้องเกิดเสมอฮะไหว้ซะคุณพระไหว้จอมปลวกที่เป็นรูปสิวลึงไม่คือแหมมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของปลวกเขาอะปลวกเขาก็สร้างเขาก็เนอะมันคือจริงจอมปลวกมันคือรังปลวกแต่ชาวบ้านบางคนบอกว่าไม่ได้มองเป็นสีบลึงเป็นไรเขามองว่าลักษณะคล้ายเด็กหรือสามเณรยืนอุ้มบาตรนั่นไงนะฮะก็รู้สึกแปลกใจก็มาลัยมาคล้องเพื่อขอเข้ามาหากได้กระทำอะไรล่วงเกินและขอพรตามความเชื่อไอเราก็ไม่อยากจะไปบอกหรอกนะว่าจริงๆแล้วจอมปลวกก็คือรังของปลวกป่ะล่ะรังของปลวกรังของสัตว์ไม่แต่มันก็มีนะแบบที่เขามีความเชื่อว่าบางพื้นที่จอมปลวกเนี่ยจะมีเหมือนคล้ายๆกับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีสางนางไม้อะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันคือเท่าที่ผมได้ยินมานะพี่ คือจอมปลวกอ่ะบางพื้นที่นะอย่างภาคเหนือภาคอีสานถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาก็จะแบบรู้สึกว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มันก็จะมีบางพื้นที่เหมือนกันที่เห็นจอมปลวกไม่ได้ต้องทลายไปเอาแบบลมไฟอะไรเอาอะไรมากินหรือเอาอะไรไม่รู้เหมือนกันภาคใต้หรือภาคอะไรนะคือแต่ละพื้นที่มันก็จะมีความเชื่อแตกต่างกันที่นึงอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกที่นึงอาจจะมองเป็นอาหารหรือเป็นอะไรก็ตามครับนะฮะอ้าวโอเคครับพูดถึงเรื่องหวยแล้วไปกันที่เรื่องของสลากหน่อยสลากไปที่เดี๋ยวเรื่องกันฮะที่จังหวัดน่านที่จังหวัดน่านปรากฏว่าสลากพิมพ์ผิดฮะครับคือเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเกี่ยวกับรายละเอียดของสลากที่จังหวัดน่านเนื่องจากประชาชนที่ซื้อสลากอ่ะสามารถตรวจสอบการออกสลากได้ในวันที่23ธันวาคมปี56ครับแต่ปรากฏว่าถ้าได้รางวัลเห็นไหมติดต่อขอรับรางวัลได้ภายในวันที่21กุมภาพันธ์2556เลยมาแล้วนี่เลยแล้วเลยมาเกือบปีแล้วแล้วคนก็งงดิอ้าวงี้ขึ้นรางวัลไม่ได้หรือเปล่าขึ้นรางวัลไม่ได้เพราะเวลาที่ขึ้นรางวัลถือเป็นเวลาในอดีตครับก็เลยไปแจ้งไปแจ้งเสร็จปุ๊บผู้ว่าราชการจังหวัดก็เลยออกมาชี้แจงครับเป็นเรื่องใหญ่นะว่าทางคณะกรรมการที่ออกบัตรสลากเนี่ยต้องทำงานอย่างรีบเร่งโดยการออกมาขอโทษประชาชนว่าเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนของการพิมพ์สลากโหเรื่องใหญ่นะเรื่องหวยคนไทยเนี่ยมาผิดพลาดอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาขอโมฆะทั้งงวดแล้วจะงงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่รู้จักคอหวยฉันแล้วเออนี่โหรางวัลที่1เป็นกระบะอ๋อนี่เป็นสลากออมสินอะไรสลากจังหวัดสลากการกุศลจังหวัดน่านอ๋อเล่นกันในจังหวัดรางวัลเป็นมอไซค์10รางวัลแล้วมีทอง1บาท10รางวัลโอ้โหเพียบเลยมี LCD มีรถจักรยานมีเงินสดมีอะไรแบบนี้นะครับอ้าวก็ออกสลากต้องดูให้ดีใช่นะดูให้ละเอียดนะครับอ่ะไปปิดท้ายช่วงนี้กันนิดนึงก็แล้วกันอันนี้เนี่ยเห็นเป็นข่าวชาวบ้านดีเป็นคลิปตลกๆเดี๋ยวอยากให้เปิดเต็มๆแล้วก็เปิดเสียงมาด้วยไหนคือคุณพ่อคนนี้เขาขี่เหมือนแบบมอไซค์ที่มีพ่วงข้างอ่ะแล้วก็คุณลูกอยู่ด้วยอ่ะไปดูเห็นไหมว่าพ่วงข้างมันยกขึ้นอีลูกเก่งเลยโอ้โหไม่ยอมลงด้วยแหมเว้ยใจพ่อเนาะอยากให้ลูกเป็นจ่าพนมเหรอให้ชินกับการแบบว่าอะไรนะเสียวๆลูกมันก็เกาะแบบเพื่อนมันน่ารักดีนะเห็นคนแชร์กันในเน็ตก็เลยเอามาฝากนะฮะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องขอบคุณนะครับสำหรับ Smile Beat Cancer ยิ้มสู้มะเร็งโดยโรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งนะครับครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมไปติดตามที่ข่าวใหญ่ประจำสัปดาห์เลยก็คือเรื่องของพอลวอล์กเกอร์พอลวอล์กเกอร์เสียชีวิตนักแสดงนำของ Fast and Furious แล้วก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับวงการหนังฮอลลีวูดด้วยแหละนะฮะอ่ะสักครู่เดียวครับเดี๋ยวเจอกัน Smile Beat Cancer ยิ้มสู้มะเร็งโดยโรงพยาบาลวัฒโนสด กลับมาครับผมช่วงที่5นะครับเราคุยหน้าหนึ่งกันต่อข่าวคงข่าวคาเต็มไปหมดแหละขอฝากอีกเรื่องนึงก่อนก็แล้วกันนะฮะย้ำกันอยู่เสมอนะครับก็คือเรื่องของฮอร์โมน next gen นะครับการค้นหาวัยวาวุ่นรุ่นใหม่ที่จะหานักแสดงมาเล่นในซีซั่น2นะครับของฮอร์โมนวัยวาวุ่นตอนนี้นะครับย้ำอีกทีสมัครได้3วิธีนะครับก็วิธีแรกเนี่ยหมดไปแล้วก็คือแนะนำเพื่อนใน Instagram อ๋อ#อันนั้นเนี่ยเขาจบตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกครับตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คืออย่างที่บอกกันคือเดี๋ยวเขาโผล่ไปเองนี่นะพี่เติ้ลเขาจะโผล่ไปแต่วิธีนี้ครับเดี๋ยวภาคเหนือนะครับที่เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่เนี่ยใช่ครับ14ธันวาคมนะครับที่อีสานเนี่ยเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น21ธันวาคมภาคใต้เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต4มกราคมและภาคกลางกลับมาที่เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพ11ถึง12มกราคมนั่นจะเป็นอีเวนต์ใหญ่ใช่ไหมพี่ใช่ครับเตรียมตัวนะฮะเรื่องของจะไปจะทำนุ่งทำหน้าต้องนิดนึงนะจะโบจะดอมรงบำรุงอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยระวังไว้ให้เตรียมไว้ดีนี่จะบอกนะน้องๆเล่นฮอร์โมนอ่ะอันนี้ไม่ใช่อะไรครับเราแนะนำกันเลยเดี๋ยวนี้นะเด็กทุกคนที่เล่นฮอร์โมนเนี่ยซีซั่นแรกไปเนี่ยโอ้ทุกคนโด่งดังนะครับมีชื่อเสียงทำงานหาเงินได้ตั้งแต่ยังเล็กๆอ่ะใช่ฮะเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่ดีนะในการที่จะก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงแล้วก็มีโอกาสได้
หางานทำงานสุจริตตั้งแต่เด็กๆใช่แล้วเนี่ยพี่ยงเขาบอกว่าถึงแม้ว่ามาอันนี้อาจจะไม่ได้โอ้โหมาเป็นพระเอกเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่แบบได้บทที่ดีแน่นอนแล้วซีซั่น3เนี่ยเขาบอกว่าอ๋อซีซั่น3ด้วยเหรอมี3ตอนนี้เขาวางโครงการกันไว้แล้วแล้วผมเชื่อนะเด็กที่เข้ามาแต่ละคนเนี่ยคือบางทีน้องเข้ามาแล้วน้องไม่ได้เป็นนักแสดงในฮอร์โมนอย่างเงี้ยอยู่ดีน้องอาจจะเข้ามาใครอาจจะไปรู้ว่ามีแววเป็นพิธีกรเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นมันมีงานอีกเยอะแยะครับสมัครเข้ามาก่อนเถอะนี่ผมเห็นข้อความนี้นะฮะคุณสุภาพรทำไมบอกว่าหวยออก27ใช่ไหมแต่ตัวบน95บน95เจ้าของบ้านอายุ59นี่เห็นไหมล่ะกับหัวเป็น95มันเป็นไปได้หมดล่ะมีคนส่งมาบอกโอ้โหเนี่ยคุณสุภาพรภูวงบ้านอยู่แถวโคราชใช่ไหมล่ะคุณสุภาพรก็ไปแทงมาแล้วกลับมาแล้วปรากฏว่าคุณสุภาพรส่งกลับมาไปไหว้ไม่เรียบร้อยแล้วกันน้ำแดงหลายขวดเลยมีอีกไหมมีอีกไหมอ้าวเอาหัวข้อแล้วกันพี่นะเรื่องจริงยิ่งกว่าละครนะเริ่มดราม่าเข้าไปเรื่อยๆตอนพ่อเขาอยู่มหาลัยเขาทวิตนะเพื่อนทวิตตอนพ่อเขาอยู่มหาลัยพ่อเขาจะมีถุงขนมถุงนึงมาวางหน้าบ้านทุกวันพ่ออยู่มหาลัยนะมารู้ตัวอีกทีปรากฏว่าเป็นเด็กผู้หญิงข้างบ้านอายุ10ขวบซึ่งเด็กคนนั้นชอบพ่อเขาเด็กอายุ10ขวบชอบพ่อที่เรียนมหาลัยอ่ะแล้วพ่อเขาก็บอกกับเด็กผู้หญิงคนนั้นว่ารอให้โตก่อนนะปัจจุบันนี้เด็ก10ขวบคนนั้นคือแม่ของคนที่ทวิตเตอร์โหโคตรพีคอ่ะพีคป่ะเฮ้ยพีคจริงอ่ะพีคมากคือพ่ออ่ะตอนนี้พ่อห่างกับแม่10ปีแต่เล่าให้ฟังว่าเจอกันครั้งแรกคือแบบแม่ยังเด็กเลยแม่หลงรักแล้วแม่มาหลงรักพ่อเรียนมหาลัยแล้วมันเป็นความรักที่ตัวยังห่างกันนะเด็กกับแบบเด็กมหาลัยอ่ะโอ้โหอันนี้นี่แบบบุพเพสันนิวาสจริงๆนะเกิดมาคู่กันสุดๆสุดๆฮะนะฮะอันนี้มีของผมนี่เขาบอกว่าต่อสู้ชีวิตมากับแม่แต่อนุบาลตั้งแต่เด็กจำได้ว่าแม่เนี่ยไม่มีเงินต้องไปกู้ยืมเป็นหนี้แม่ปั่นจักรยานไปทำงานอยู่บ้านเช่าเดือนละ500สงสารแม่มากชีวิตตอนนี้เนี่ยดีมากถึงมากที่สุดอยากได้สิ่งที่อยากได้เนี่ยก็มีทุกอย่างรักแม่มากที่อดทนและยอมสู้เพื่อเราที่คือคล้ายๆกับหนังแบบหนังชีวิตนะหลายๆเรื่องอ้าวหนูมีแฟนค่ะเขาดีมากหนูรักเขามากเลยค่ะหนูรู้ว่าหนูท้องหนูบอกเขาบอกรับได้เขาดูแลหนูดีมากไม่เคยทำให้เสียใจเลยครับอยู่ดีๆเขาก็หายไปหนูเสียใจไม่คาดคิดค่ะหนูร้องไห้จนเป็นผลทำให้คลอดก่อนกำหนดครับตอนนี้ผ่านมา2ปีแล้วหนูกลับมาตั้งใจเรียนและเลี้ยงลูกให้ดีหายไปเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยอยู่ๆก็แบบหายตัวหายหัวไปหายตัวไปเลยโอ้โหนี่นะฮะเจอแฟนคนปัจจุบันเป็นเซลล์บัตรเติมเงินมาส่งบัตรที่ร้านทุกอาทิตย์ครับอยู่มาวันนึงบัตรที่ร้านหมดเลยไลน์ไปสั่งบัตรเติมเงินที่พี่เขาต่อจากนั้นไลน์คุยกันตลอดเป็นแฟนกันมา6เดือนแล้วแฮปปี้เติมเงินเติมใจกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจเอ้าโอเคส่งมาเรื่อยๆนะครับที่ facebook.com/myplayment นั่นแหละครับนะฮะอ่ะไปที่เรื่องนะฮะข่าวเศร้าของวงการบันเทิงก็แล้วกันนะครับผมก็คือพอลวอล์กเกอร์นะฮะก็นักแสดงจาก Fast and Furious ผมไม่แน่ใจว่าทุกภาคหรือเปล่านะเสียชีวิตแล้วใช่ครับก็คือเรื่องเนี้ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะที่แคลิฟอร์เนียนะครับคือพอวอล์กเกอร์อาจจะให้เห็นหน้ากันก่อนแล้วกันหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบคนนี้นะฮะนี่คือเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีเล่าบางส่วนไปแล้วนะพี่ในช่องวอลนะครับแล้วก็พอวอล์กเกอร์เนี่ยคือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการที่คือก่อนหน้านั้นนะพี่ที่ผมอ่านนะคือเขากำลังจะเดินทางไปงานการกุศลใช่เป็นมูลนิธิที่เขาก่อตั้งขึ้นด้วยนะเพื่อรวบรวมเงินไปช่วยผู้ประสบภัยจากพายุไหเยี่ยนที่ฟิลิปปินส์ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็รถเป็นรถปอร์เช่รถพอร์ชเนี่ยแหละแล้วเอาไปแต่งที่อู่เอาไปแต่งที่อู่ชีวิตจริงนะไม่ได้ในหนังนะเสร็จปุ๊บก็คนที่อู่อ่ะคนที่เป็นเจ้าของอู่ที่โมรถเนี่ยก็ขับแล้วเขานั่งก็คงขับเร็วอ่ะคงขับแบบอัดแบบคงแต่งรถมาเนาะใช่อารามนั้นแล้วก็เขาก็คงเป็นคนที่ชอบความเร็วอ่ะปรากฏว่ารถก็เสียหลักผมมีเนี่ยเป็นคลิป raw footage ของสภาพรถด้วยนะไปดูไหมคือมันชนจนแบบโอ้โหคือไฟมันลุกขนาดนี้ฮะนี่คือเป็นเหมือนกับเป็นคนทั่วไปเขาผ่านและเห็นพอดีก็ผ่านมาเนี่ยฮะ
เอ๊ะสภาพถนนมันก็ไม่น่าที่จะแบบคือเกี่ยวหรือเปล่าว่ามันโมเพิ่งโมมาเร็วมากไม่แล้วโมมาอาจจะมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ทำให้มันเสียสูงอะไรหรือเปล่านี่ผมเดาเอาด้วยผมว่าต้องสืบต่อล่ะครับสืบต่อว่าจังหวะที่เสียหลักวินาทีแรกอ่ะครับมันบึ้มหรือว่ามันเป็นที่ยางหรือว่ามันเป็นที่อะไรเนาะโหก็เรียกว่าแบบนะฮะไว้อะไรกันโดยเฉพาะแบบนักแสดงที่อยู่ในเซต Fast and Furious นะฮะเขาก็ขึ้นสเตตัสนู่นนี่เนี่ยนะฮะโอ้ยอันนี้นี่ในเหตุการณ์จริงเลยนี่วิ่งกันอยู่เลยอ่ะพอละพอละนะฮะคือตอนก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือมาด้วยนะว่าคนทวีตกันคน Instagram ส่งต่อกันเยอะว่ายังไม่ตายเหรอนะมีลือกันมากว่ามีเล่าเป็นตุเป็นตาเลยบอกว่าพอวอล์กเกอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ในรถก่อนหน้านี้เนี่ยเอารถไปเติมน้ำมันแล้วโดนขโมยรถแล้วกลายเป็นว่าคนขโมยเนี่ยขับไม่เป็นขับรถสปอร์ตไม่แข็งก็เลยชนตายแต่จริงๆแล้วพอวอล์กเกอร์ไม่ตายเป็นแค่รถของพอวอล์กเกอร์เท่านั้นแต่สุดท้ายก็ยืนยันแล้วว่าเสียชีวิตมั่วมั่วยับมั่วหมดช่วงนี้ข่าวลือเยอะเนาะใช่เดี๋ยวนี้มันลือกันสนั่นเมืองไปหมดแล้วมีสติมีสติกันนิดนึงในการรับสารนะฮะก็แสดงความเสียใจกับการจากไปของพอวอล์กเกอร์ก็เป็นอุบัติเหตุที่เนาะใช่ผมนึกถึงดาราไทยคนนึงนะพี่จอห์นดีแลนผมจำไม่ได้แล้วจอห์นดีแลนแต่ก่อนนะดังมากเลยนะรุ่นเดียวกับแอนดรูว์เกรกสันพวกอะไรพวกนั้นนะเหมือนกันเสียชีวิตในรถไม่รู้พอร์ชหรือจากัวขับไปพัทยานั่นก็รถแบบไฟไหม้หมดเลยแบบรถสปอร์ตเหมือนกันนี่แหละตอนนั้นคือบางทีขับรถอย่างนี้เนี่ยมันก็แบบมันฝืนตัวเองให้ไม่ขับเร็วยากใช่เครื่องมันแรงแต่อยากจะลองใช่อยากจะเร็วอ่ะคือมันเร็วได้อะนะว่างั้นเถอะอ้าวโอเคครับไปกันต่อที่วงการหนังฮอลลีวูดอันนี้เป็นข่าวที่แบบผมว่าอันนี้ก็เรื่องจริงยิ่งกว่าละครนะใช่คือใครก็ตามที่เคยดูภาพยนตร์หลายเรื่องที่เป็นภาพยนตร์ดังนะพี่ไม่ว่าจะเป็น Pretty Woman ไม่ว่าจะเป็น Fight Club ไม่ว่าจะเป็น Mr. and Mrs. Smith นะฮะใครก็ตามที่ดูโหนี่หนังแจ้งเกิดแบบเต็มตัวแหละนะฮะของจูเลียโรเบิร์ตจูเลียโรเบิร์ตนี่นะอันนี้ Mr. and Mrs. Smith นี่ก็พบรักกันในกองถ่ายละแล้วก็เป็นผัวเมียเอ้ยสามีภรรยากันมาจนถึงวันนี้พูดเหมือนสนิทกับเขาในผัวเมียนี่ก็คนสามีนั่นแหละก็มาเล่นอีกเรื่องอานนท์ชัตเตอร์อันนี้เนี่ยอ๋อนี่พี่ฮอลลีวูดซื้อสิทธิ์ GTH ไปไงนี่อลังนะอลังนะอลังนะก็คือเป็นผู้อำนวยการสร้างครับผมคนปั้นโปรเจกต์อะไรอย่างนั้นผู้อำนวยการสร้างคือชื่อว่าอานอนเมลชานนะฮะเขาบอกว่าอะไรคือเป็นคือเขาเป็นคนเชื้อสายอิสราเอลนะฮะเปิดเผยกับสื่อสถานีโทรทัศน์2ช่องของอิสราเอลเมื่อ25พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับเขาสารภาพเลยพี่ครับเนี่ยยิ่งกว่าละครจริงๆในขณะที่เขาเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังเรื่องดังต่างๆนานาที่เราเห็นกันจากฮอลลีวูดเขาอยู่ที่อเมริกาเขาเป็นคนอิสราเอลใช่เขาบอกว่าเขาเคยทำงานเป็นสายลับให้กับอิสราเอลขณะที่อยู่อเมริกาขณะที่เป็นผู้อำนวยการสร้างเขาเป็นสายลับทำหน้าที่อะไรอ่ะจัดซื้อเครื่องมือและอาวุธให้โครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิสราเอลโอ้โหนี่คือเอเจนต์ของแท้โอ้โหนี่คือคนที่หลุดออกมาจากในหนังและตัวเองอ่ะเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังโคตรเนียนเลยเนียนมากไม่มีใครคาดคิดหรอว่าอุ้ยผู้อำนวยการสร้างหนังจะมาเป็นสายลับใช่ไงมันดูคนละฝั่งเลยทำงานอาร์ตกับทำงานด้านความมั่นคงใช่แล้วก็ดูอยู่ฮอลลีวูดดูใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อใครจะไปรู้โทรศัพท์ข้างในห้องมีใต้ดินอะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่านอกเหนือจากที่ทำงานเป็นสปายให้อิสราเอลนะพี่ระหว่างการให้สัมภาษณ์เขายังเอ่ยชื่อคนดังในฮอลลีวูดมากมายไก่กองเลยนะที่ให้ความช่วยเหลือเขาในการเป็นสปายด้วยแล้วเขาสารภาพเลยนะบอกว่าเขาไม่รู้สึกผิดนะพี่มันเป็นภารกิจเพื่อชาติแล้วเขารู้สึกภูมิใจมากกับสิ่งที่เขาเคยได้ทำให้กับอิสราเอลคือตอนนี้ก็คิดว่าคงไม่ได้เป็นแล้วก็เลยกล้ามาเปิดเผยใช่ใช่ตอนนี้ก็เป็นเจ้าของค่ายหนัง News Regency Film ครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้ที่เขาออกมากล้าให้สัมภาษณ์เนี่ยตอนท้ายเขาบอกว่าไอ้หน่วยสืบราชการลับไอ้ทั้งหลายทั้งปวงที่เขาเคยอยู่คือสำนักวิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ครับเป็นหน่วยสืบราชการลับของอิสราเอลที่ปัจจุบันยุบทิ้งแล้วจริงหรือเปล่าปรากฏที่ให้สัมภาษณ์ก็เป็นภารกิจแหมพี่เล่นเนียนมาตั้งเป็น10ปีเนี่ยจะอยู่พี่บอกว่าไม่มีแล้วมันจะจริงหรือเปล่าผมยังไม่เชื่อหรอกว่าอิสราเอลไม่มีหน่วยสืบราชการลับแต่อาจจะเป็นหน่วยอื่นใช่นะเขาก็ย้ายชื่อหน่วยเขาก็ฮึ่มอยู่เรื่องชนกาซาใช่เขาฮึ่มกันตลอดประเทศนี้ใช่อ่ะไปที่เรื่องของคลิปกันบ้างอันนี้เนี่ยเป็นคลิปหวัดเสียวที่เอามาเตือนคนซวยมันจะซวยจริงๆนะฮะไปดู
ขับรถหรืออะไรนะเรื่องขับรถนายก็ขับมาไม่มีอะไรอยู่ๆมันมีรถแซงขึ้นมาเฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยชนเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าดิแล้วโชคดีที่มันสีข้ามเห็นไหมโอ้ยโชคดีที่มันไม่เบ้งนี่แบบนี่ขับมานิ่งๆของตัวเองเลยอยู่อีนี่ก็แซงขึ้นมาแล้วตรงนั้นจังหวะนั้นไม่รู้จะไปทางไหนใช่ถ้าเป็นเราฝั่งซ้ายก็รถใช่อีนี่ก็รถเอาลงข้างทางก็เดี๋ยวพลิกโค้งพลิกคว่ำอีกนี่ฮะเพราะฉะนั้นผมว่านะไม่รู้นะเวลาผมขับรถในถนนอะไรแบบนี้เนี่ยกรุณาอย่าใช้ความเร็วมากหนึ่งแล้วสองคุณต้องเคารพเส้นที่ขั้นระหว่างเลนใช่ฮะถ้ามันทึบอย่าแซงใช่หรือถ้าถึงมันจะเป็นรอยประก็เถอะ เราต้องดูให้ดีๆว่ามันมีรถมาหรือเปล่าคือต้องแซงในจังหวะที่เห็นไกลลิฟเราไม่เห็นรถว่าถนนโล่งใช่ใช่ไหมไม่งั้นเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้เอามาเป็นอุทาหรณ์ให้คนจะแซงละกันใช่ครับคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่แซงก็เข้าใจมันแซงได้แต่ต้องดูจังหวะให้ดีใช่อันตรายอีกอันนึงฮะอันนี้หวาดเสียวมากๆเลยนะผมย้ำนะหวาดเสียวมากๆไม่พร้อมเปลี่ยนเหรออ่ะโหเละระเบิดแล้วนะไม่ถึงกับเละแต่หวาดเสียวเหรออ่ะไปดูเลยฮะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเดินข้ามถนนเฮ้ยรู้เลยว่าจะโอ๊ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฮะคือผมกล้าเอาคลิปนี้มาเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเฮ้ยบาดเจ็บไม่ได้เสียชีวิตก็เลยกล้าเอาคลิปนี้มาให้ดูขนลุกเนี่ยเหมือนรู้สึกเหมือนดูหนังเรื่อง Final Destination ไปเลยอ่ะหมูเหมือนตายคุณพระเนี่ยฮะโชคดีที่ยังเป็นแบบอาการบาดเจ็บสาหัสผมขอดูอีกทีได้ไหมอ่ะมาอีกทีนึงจังหวะนี้มันแบบเป็นจังหวะซวยอ่ะมันแบบใครจะไปรู้บ้าที่บ้าไปเลยนั่นดูมันไม่มีอะไรซวยไปกว่านี้แล้วอ่ะเดินมาอยู่ดีๆมันหลบไม่ทันอยู่แล้วอะจังหวะนั้นนะกวาดไปเลยอะนั่นแหละโอ้อย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทจริงๆเลยอะไม่ได้อยู่บนรถนะนะใครจะไปรู้ไม่รู้เดินออกมาจากไหนนั่นน่ะเดินออกมาชิวๆใช่แฮปปี้เลยข้ามถนนปึ้งวินาทีไม่เสี้ยววินาทีใช่ฮะอย่างที่บอกเลยครับว่าคือคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตเนี่ยผมอาจจะไม่กล้าเอาคลิปนี้มาให้ดูนะแต่พอเขาบาดเจ็บเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันยังเป็นอุทาหรณ์ที่มันส่งต่อมาใช่ครับนะอ่ะเดี๋ยวผมขอพักสักครู่เลยดีกว่าได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวหมวดต่อไปเดี๋ยวมาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์หลายเรื่องนะวันขอบคุณพระเจ้าอะไรต่างๆเยอะเลยเยอะเลยนะเดี๋ยวพักสักครู่ครับกลับมาครับช่วงที่6ของคุยหน้าหนึ่งครับครับผมยังส่งมาได้นะครับ Facebook Comment เรื่องจริงยิ่งกว่าละครที่คุณเคยเจอในชีวิตนี่มีคนส่งมาต่อจากเม้นแรกครับไม่รู้ว่าเม้นแรกคืออะไรและหลักกระดาษมันอยู่ล่างๆแล้วที่ว่าผัวทิ้งก็เพราะมันไปเจอแฟนเก่าที่ไม่ได้เจอมากว่า10ปีสาเหตุคือไปช่วยแฟนเก่าย้ายของน้ำท่วมอ๋อแล้วเหมือนถ่านไฟเก่าสปาร์คขึ้นมาอีกครั้งส่วนหนูต้องโบก10ล้อหนีน้ำค่ะทุกวันนี้หนูอยู่ได้หนูอยู่ได้ค่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองดีแล้วมีอันนี้ฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยปกติชอบไปดูหนังนั่งแถวหลังอยู่แล้วแล้วเป็นคนแบบชอบดูเทเลอร์เข้าก่อนก็ชอบดูตัวอย่างหนังตัวอย่างหนังอะไรไปเรื่อยๆนั่งอยู่ฮะเหลือไปดูเป็นผู้หญิงที่คบอยู่มากับผู้ชายคนอื่นนั่งติดกันเลยนั่งข้างๆเลยเจือนนะนะฮะเสร็จปุ๊บจังหวะหนังใกล้ฉายผู้หญิงที่คบอยู่ก็มากับพอมาเสร็จปุ๊บจังหวะนั้นทำอะไรไม่ถูกเดินออกจากโรงหนังไปเลยไม่ดูมันแล้วหนังตอนแรกเขาไม่เห็นผมแต่พอผมเดินออกจากโรงเขาถึงเห็นตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่เจอเขาอีกเลยพอลืมบอกวันนั้นผมไปดูหนังเรื่องแจ๋วแจ๋วปะล่ะแจ๋วปะล่ะแจ๋วเลยหนังเรื่องแรกของโอปอนะอ้าวแฟนมีกิ๊กแต่ทั้งสองคนร่วมกันสตอว่าเป็นเพื่อนกันไม่ได้มีอะไรกันเลยฝ่ายหญิงก็บอกเพื่อนกันเฉยๆฝ่ายชายก็บอกแค่เพื่อนแต่มันซ้ำกันเรียบร้อยแล้วส่งมาอย่างนี้เลยนะเวลาเจอกันพร้อมหน้ากัน3คนหน้าตายมากครับโอ้โหทะเลาะกับแฟนหนีแฟนไปเที่ยวคาราโอเกะไปเจอแฟนเล่น MV อยู่ในเพลงเซ็งเลยกลับบ้านสงสัยแฟนอาจจะเหมือนกับทำอาชีพเป็นนักแสดงหรือเปล่าหรือว่าตัวประกอบอ๋อเหรอหรือว่าแดนเซอร์หรือว่าเป็นแบ็คอัพอะไรแบบนั้นทำไมทำไมต้องเฟลด้วยล่ะทะเลาะอยู่ทะเลาะกันอยู่นะ
อ้าวส่งมาอีกครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็มีการทะเลาะกันของพ่อกับแม่ในละครจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับชีวิตจริงของครอบครัวหนูพ่อมักจะทะเลาะกันเรื่องเงินครับบ้างก็ทะเลาะกันเพราะเป็นเรื่องใหญ่โตเคยมีตีกันด้วยนะคะมันยิ่งกว่าในละครซะอีกค่ะนี่แหละนี่นี่ฮะบอกว่าฉากใหม่ทำพิธีกรลำบากหน้าดูถ้าทางนั่งลำบากใช่อย่าขมแหววมากนะครับเดี๋ยวเป็นลมโอ้ยนี่ไม่ได้ขมแหววบ้าไม่ได้ขมแหววเลยนี่ของจริงล้วนๆเออเราเป็นคนเปิดเผยเราไม่เคยคำแมวอยู่แล้วถูกไม่แต่เวลานั่งอย่างนี้ปุ๊บแบบผมจะเป็นโรคเมื่อยช่วงนี้มันห่อตัวมันต้องห่อเนื้อมันทำให้นั่งตัวไม่ตรงไงเพราะเราต้องก้มดูสคริปต์ใช่ใช่เดี๋ยวที่หน้าเปลี่ยนโต๊ะแล้วได้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 โต๊ะเดิมไหวเนาะไหวเนาะเอามาต่อกันดีกว่าครับชาวสหรัฐแห่ชมพาเรดวันขอบคุณพระเจ้านะฮะก็ชาวอเมริกันนับพันคนก็มายืนกันบริเวณริมถนนในมหานครนิวยอร์กรอชมขบวนพาเหรดเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าครับทักทายบอลลูนยักษ์รูปตัวการ์ตูนฮีโร่ชื่อดังนี่ครับวันขอบคุณพระเจ้าหรือว่า Thanksgiving Day นี่นะฮะจัดขึ้นเป็นครั้งที่87ตรงบริเวณน่าจะเป็น Times Square นะพี่นะแล้วจริงๆวันขอบคุณพระเจ้าคืออะไรวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยมันมีมานานแล้วคือมันจะคือถ้าเป็นในสหรัฐนะพี่ในสหรัฐเขาจะจัดกันสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าถ้าเป็นที่แคนาดาหรือที่อื่นก็จะเป็นวันอื่นเนี่ยนะแต่เรายึดสหรัฐเป็นหลักมันจะเป็นวันที่เหมือนกับขอบสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวคือเหมือนกับถ้าสมมติว่าวัดกันฤดูนะพี่ช่วงนี้คือพฤศจิกาต่อธันวาเนี่ยนะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกาเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของฤดูใบไม้ร่วงแล้วพอธันวามกราคมกุมภาเข้าวินเทอร์แล้วเพราะฉะนั้นเดือนสุดสัปดาห์สุดท้ายของพฤศจิกาก็รีบเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งหลายเก็บเข้ายุ้งฉางเพราะตลอดหน้าหนาวเนี่ยคุณจะต้องใช้อาหารในสต็อกแล้วก็คือเหมือนกับขอบคุณพระเจ้าที่มีอาหารให้เรากินให้เราเก็บเกี่ยวตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแต่คล้ายๆกับเมืองไทยนะแต่ของเมืองไทยเนี่ยเป็นพืชมงคลแต่พืชมงคลของเราเนี่ยเราไม่ได้ขอบคุณเราเป็นการกราบไหว้บูชาเพื่อขอให้ปีนั้นมีผลผลิตที่ดีแต่อันนี้เนี่ยคือพอมีผลผลิตที่ดีแล้วเราค่อยมาขอบคุณประมาณนั้นลักษณะนี้แล้วก็คือที่อเมริกาเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าเทศกาลนี้คือเทศกาลที่ใหญ่มาก ในนิวยอร์กเนี่ยนะครับก็จะมีวงโยธวาทิตขบวนรถแห่นักแสดงฮอลลีวูดกับสลับสับเปลี่ยนกันมาเดินด้วยกันนี่แหละไปที่อีกเรื่องนึงกันบ้าง นะฮะเรื่องของวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยนะฮะมันก็คู่กับอีกวันนึงเขาเรียกว่า Black Friday นะครับก็คือ Black Friday เนี่ยจะถือถ้าเป็นตุ๊ดจีนก็คือวันจ่ายวันซื้อของซื้อของเข้าบ้านซื้อของขวัญอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะลดกันสะบั้นหันแหลกลดแบบกระหน่ำจะจัดกันทุกวันศุกร์แต่บางที่เนี่ยก็จัดกันตั้งแต่คืนพฤหัสไปดูบรรยากาศการแย่งชิงซื้อของเขาไหมไปดูเลยฮะมีตายทุกปีนะจะบอกให้นี่ดูดีเนี่ยฮะเป็นบ้าไปแล้วเพราะของเขาลดเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าลดเกิน 50% ใช่เกินลด 80% อะไรอย่างนี้คือสินค้าจากร้อยหนึ่งเหลือ20บาทเนี่ยใช่ฮะคือผมเคยเห็นนะแบบช่วงลดอย่างน้ำหอมผมเคยเห็นเนี่ยไม่ใช่ขอบคุณพระเจ้าด้วยนะช่วงลดกระหน่ำเนี่ยจากขวดราคาปกติ 2,000 บาทเหลือประมาณ400บาทเฮ้ยยี่ห้อแบบคนลุมเลยดิยี่ห้อดีๆแต่กลิ่นจะชอบหรือเปล่านี่อีกเรื่องแต่ยี่ห้อแบบของดีทั้งนั้นแบบกลิ่นมันเอาแล้วหรือว่าอะไรทั้งหลายแหละโอ้ยน่าสงสารจังเลยอ่ะนี่แย่งกันแบบเนี่ยเมื่อกี้ผมแอบฟังตอนก่อนเข้าเป็นแบบเครื่องเล่น DVD ใช่ใช่ก็คือเราจะเห็นทุกปีนะคุณผู้ชมทุกปีอย่างที่พี่เอกบอกไปว่าไอ้ Black Friday บางทีมันก็จะบางห้างเนี่ยด้วยความที่ของเยอะคนเยอะก็จะจัดคืนวันพฤหัสคืนวันพฤหัสต่อเนื่องมาจนถึงคืนวันศุกร์ครับคืนวันพฤหัสนะบางห้างเปิดห้างคนไปยืนรอกันเหมือนรอต่อ iPhone แล้วพอประตูห้างเปิดปุ๊บก็วิ่งกันเข้าไปแล้วก็เหยียบกันตายทุกปีนี่ก็ Black Friday ใช่ นะฮะคือแบบเอามาให้ดูนะว่าโอ้โหของเขารถเนี่ยรถจริงของเมืองไทยรถหน่อมแนมใช่รถพอเป็นวิธีหลอกจริงๆเราไม่เคยรู้สึกไปงานไหนแล้วไม่เคยรู้สึกว่าไปงานไหนแล้วแบบโอ้โหนี่มันรถเยอะขนาดนี้เนาะเนาะจริงๆแล้วประเทศไทยมันก็น่าจะมีนะพี่เวลาโลสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไอ้พวกที่เอาไปขายในเอาท์เล็ตอะไรทั้งหลายเอามารถได้กรุงเทพเพ้อแต่แบบอย่างห่วยจริงๆพวกแฟชั่นเนี่ยที่แบบโหรถคือรถจริงแต่แบบโหแบบใครจะใส่ลงเว้ยบ้ากางเกงสีม่วงเงี้ยใครจะใส่ก็มันไม่มีคนซื้อไงเลยเอามารถน่ะนะอ่ะโอเคครับเราไปดูกันอีกอย่างนึงผมว่าคลิปต่อไปนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ดูนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากครับที่มันจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดูปุ๊บแล้วคุณจะได้บทเรียนหรือว่าได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างจากการดูคลิปนี้เป็นคลิปช็อก
เด็กๆในซีเรียซึ่งเป็นประเทศที่ได้8เต็ม100คะแนนไอ้นั่นน่ะความโปร่งใสอ่ะครับคลิปเด็กๆในซีเรียวิดโดนระเบิดขณะให้สัมภาษณ์ชีวิตของพวกเขาอยู่ในระหว่างสงครามเขาไปทำข่าวใช่ไหมไปดูว่าชีวิตเด็กๆในประเทศที่มีสงครามเขาอยู่กันยังไงไหนเราลองไปดูกันซิผมอยากดูมากเลยมาคือเนี่ยระหว่างสัมภาษณ์อยู่ใช่ไหมมาระเบิดนะอยู่กับบึ้มบึ้มแรงเลยครับโอ้โหเนี่ยแล้วเด็กๆก็บอกโอ้โหวิ่งกันแบบหนีหัวซุกหัวซุนฮะจริงๆมันเป็นภาพที่น่าอนาถมากเลยน่ากลัวมากน่าสลดมากคนที่ทำได้เนี่ยคือจริงๆแล้วเป็นปืนครกแล้วเนี่ยพอเสร็จปุ๊บหาที่ปลอดภัยระเบิดเนี่ยเด็กๆก็นั่งยิ้มกันต่อใช่นั่งให้สัมภาษณ์ต่อเป็นเรื่องปกติคือเมื่อประมาณสัก5นาทีที่แล้วระเบิดใช่คือนักข่าวคนที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกโอ้ยขอบคุณพระเจ้านะที่แบบหนูๆไม่เป็นอะไรกันใช่เด็กๆเขาก็ตอบว่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็เป็นเรื่องที่ต้องทำไม่ใช่หรอใช่ลองคิดดูสมมติเป็นจัดอายุเท่านี้นะนั่งอยู่ที่กรุงเทพเจอระเบิดแบบนี้โอ้โหร้องไห้ที่แต่ขี้แตนยับร้องหาแม่ไม่รู้แหละไม่ถ่ายแล้วรายการบ้าหรือเปล่าใช่แต่เนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้ามันเป็นหนังนะพี่ครับไอ้ไดอะล็อกตรงที่เด็กพูดว่าคือนักข่าวถามว่าเฮ้ยรู้ได้ยังไงทำไมหน้าตายังละลื่นอยู่เลยครับไม่รู้สึกไม่ตกใจเหรอกับเหตุการณ์นั้นเด็กๆบอกว่าเฮ้ยพี่พูดอะไรอ่ะก็มันก็เป็นแบบนี้มานานแล้วคือถ้าเป็นเหมือนวิ่งเล่นในท้องทุ่งใช่อะไรอย่างงี้ใช่เจอระเบิดคือใกล้เข้าไปอีกทีนึงตายนะนั่นใช่แต่เด็กโหนี่มันบึ้มแบบพี่คิดดูนะที่ผมดูเมื่อกี้ผมคิดถึงอะไรรู้ป่ะจังหวะเด็กที่พอระเบิดลงปังสิ่งที่มันคิดเนี่ยคือไอ้การหลบเอาชีวิตรอดอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ได้คิดเป็นอัตโนมัติร่างกายไปร่างกายพาไปอัตโนมัติเจอบ่อยทุกวันแต่หัวที่คิดอยู่เฮ้ยไปออกทีวีไปให้เขาสัมภาษณ์กันต่อดีกว่าว่ะไปหาที่กันไปหาที่ตรงไหนมันเงียบๆเฮ้ยตรงไหนที่เงียบๆเว้ยไปออกทีวีกันเว้ยไม่แล้วแบบผมเห็นตัวเลขเนี่ยนะฮะคือที่ซีเรียเนี่ยเขามีสงครามกลางเมืองมา3ปีโดยประมาณตัวเลขของคนที่อายุต่ำกว่า17และเสียชีวิตในรอบ3ปีนะ 11,420 รายที่ตายไปแล้วคือเฉลี่ยเนี่ยปีนึงแต่เด็กอายุต่ำกว่า17ตายไป 3,000 กว่าคนทุกปีโอ้โหเยอะนะเยอะมาก 3,000 กว่าคนวันนึงกี่คนวันนึง10คนวันนึง10คนโดยประมาณอย่าให้เกิดขึ้นที่ไหนเลยเนาะครับอย่าให้เกิดขึ้นที่นี่หรืออย่าให้เกิดขึ้นที่ไหนเลยครับแต่ถ้านับถ้านับทุกช่วงอายุเนี่ยตายไปแล้วเกิน 100,000 คนก็ 100,000 คนใช่มั้ยคือไอ้จริงๆแล้วนะมันเป็นกฎของสหประชาชาติเลยนะพี่ว่าไอ้สถานที่ที่อยู่ของพลเรือนเนี่ยมันห้ามที่จะเป็นเป้าหมายในการทำสงครามกันแต่ว่าพอมันไปถึงว่าไม่มีขื่อไม่มีแปรแล้วอ่ะไอ้กฎเหล่านั้นมันก็คือมันไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้มันจะยิงตรงไหนมันยิงหมดเลยใช่อ่ะไปเรื่องช็อกๆยิ่งกว่าละครอย่างที่เราได้เกริ่นกันเอาไว้มาแล้วเหรอเรื่องแรกอ้าวมาเรื่องแรกให้ผมก่อนแล้วกันนะพี่ก่อนเรื่องแรกนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นมี2ครอบครัวฮะมีเด็กคลอดวันเดียวกันที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนี่ปรากฏว่าบ้านหนึ่งเนี่ยจนถึงขั้นขนาดแบบไม่มีเงินส่งเสียต้องแบบทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยหาเช้ากินค่ำลำบากลำบนเหลือเกิน อีกบ้านหนึ่งรวยฮะสามารถส่งเสียเรียนต่อมหาวิทยาลัยใช้ชีวิตสุขสบายปรากฏว่าสลับลูกกันนั่นไงสลับลูกกันฮะแล้วผ่านมาเกือบ60ปีฮะผ่านมาแล้วเกือบ60ปีฮะแก่งอมแล้วอ่ะนะฮะบ้านที่รวยนะฮะเขามีพี่น้อง4คนพ่อแม่ตายไปนานแล้วอายุ60แล้วล่ะไอพี่น้องอีก3คนบอกไอ้ใหม่ไอ้นี่หน้ามันไม่เหมือนพวกเราเลยเว้ยคือมารู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมมาฉุกคิดตอนแก่แล้วฉุกคิดตอนอายุ5 60เออจับตัว DNA นั่นแหละปรากฏว่าไม่ใช่พี่น้องกันบ้านรวยก็เลยกลับไปที่โรงพยาบาลด้วยความที่ตัวเองมีเงินสืบเสาะฮะสืบไปแล้วก็เจอไปเจอพี่น้องของตัวเองพี่น้องที่จริงๆบ้านรวยแต่โดนสลับไปอยู่บ้านจนแล้ว60ปีที่ผ่านมาก็ต้องกัดก้อนเกลือกินใช่ฮะก็เลยมีการสั่งฟ้องโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลต้องจ่ายเงินไป10ล้านบาทถือว่าเป็นค่าชดใช้ชดใช้60ปีที่ต้องทำให้ครอบครัวไม่ได้อยู่กับลูกชายแท้ๆแหม
แหมไม่มีภาพใช่ไหมพี่อยากเห็นหน้าจังเลยไม่มีเขาต้องปกปิดอยู่แล้วปกปิดเรื่องพวกนี้ใช่โหไม่น่าเชื่อเนอะแล้วพี่เป็นเราจะแอบเจ็บใจไหมโหหกสิบปีที่ผ่านมาถ้าโมเมนต์ของการเกิดตรงนั้นมันไม่สลับกันนะมันอาจจะน้อยใจในโชคชะตาน้อยใจนิดนึงเหรอเนอะแต่60ปีคงไม่ได้อะไรมากแล้วใช่เขาก็ไม้ใกล้ฝั่งแล้วเหมือนกันนะฮะอีกเรื่องเลยล่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ที่จีนเหมือนกันเรายังอยู่ที่จีนเมื่อกี้ญี่ปุ่นอ๋อเมื่อกี้ญี่ปุ่นอันนี้จีนนะฮะเมียน้อยจีนสุดกล้าหาญหันกล้าใส่ชุดแต่งงานอุ้มท้องเข้างานแต่งงานฝ่ายชายก่อนตบตีกับเจ้าสาวฮะนี่ครับไหนดูซิดูสงครามมีคลิปวิดีโอครับคือคนที่เริ่มตบเนี่ยท้องใช่ฮะคนที่เริ่มตบท้องเป็นเมียน้อยครับเข้ามาในงานแต่งงานของเมียหลวงกับผู้ชายครับแล้วก็ทะเลาะกันไปเรื่อยๆงานแตกฮะเรื่องเกิดจากอะไรคือเรื่องเกิดจากจริงๆแล้วเนี่ยเมียน้อยเนี่ยคือจริงๆไม่ได้ต้องเรียกเมียน้อยเรียกว่าแฟนเก่ามากเรียกว่าแฟนเก่าใส่ชุดแต่งงานที่หามาเองนะพี่แล้วอุ้มท้องเข้าไปในงานแต่งงานของฝ่ายชายซึ่งเป็นพ่อของเด็กเลยคือหวังจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองครับซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์แบบนี้เจ้าบ่าวก็ช็อกอยู่แล้วแล้วก็การออกมาแสดงตนของเมียน้อยในครั้งนี้เนี่ยงานวิวาก็คือพูดง่ายๆว่าล่มครับเพราะว่าการใส่ชุดแต่งงานของเมียน้อยเข้ามานี่คือหยามกันสุดๆแล้วเมียจริงๆคือเมียที่เป็นเจ้าสาวจริงๆในงานเนี่ยนะเมียคนหลังที่เป็นเมียหลวงก็ได้เนี่ยก็สู้กลับนะโอ้โหคือสุดท้ายเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็มีการตะโกนไปหาผู้หญิงที่ท้องแล้วบอกมาฉันบอกให้แกไปทำแท้งแล้วใช่ไหมทำไมแกไม่ไปทำนะฮะเพราะครอบครัวแกจะให้ฉันซื้อบ้านอะไรให้ตั้งหลายอย่างฉันไม่ซื้อให้หรอกคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นอย่างที่เจ้าบ่าวพูดเจ้าบ่าวทำผู้หญิงคนนี้ท้องพอทำผู้หญิงคนนี้ท้องปุ๊บพ่อแม่ของผู้หญิงอะเรียกทุกอย่างจากเจ้าบ่าวเอาบ้านมาเอารถมาเอาเงินมาเอาสินสอดเอาโน่นเอานี่เอานั่นมาผู้ชายก็ทนไม่ได้ไม่ยอมสินะฮะมาแต่งงานใหม่ปุ๊บรู้ปุ๊บก็ตามมาโอ้แต่เป็นภาพที่แบบเป็นเราเป็นเจ้าสาวคนนั้นเราเจือดมากเลยนะพี่ว่าหลังจากงานแต่งงานนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าไม่ได้คงไม่ได้ตรงได้แต่งอะไรกันไม่ได้แต่งกันทั้งคู่อ่ะใช่ทั้ง3คนนะไม่ได้แต่งใช่แล้วผู้หญิงเนี่ยเสียหน้ามากนะสุดๆนะแล้วดูดิแล้วเว็บไซต์ Daily Mail อังกฤษอ่ะ Daily Mail เผยแพร่มันไปทั่วโลกแล้วเดี๋ยวผมขอพักดีกว่าผมยังมีเรื่องช็อกอีก2เรื่องอ่ะได้นะฮะเมื่อกี้ช็อกเพราะอะไรนะมีช็อกเพราะว่าเมียหลวงเมียน้อยกับสลับลูกเดี๋ยวผมมีช็อกยิ่งกว่านี้อีกเหรออ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับครับช่วงสุดท้ายแล้วครับเป็นเม้นคุยหน้าหนึ่งครับครับผมอ่ะมาต่อกันเลยแล้วกันเรื่องช็อกๆนะฮะผ่านไปแล้วของการสลับลูกแล้วก็การแย่งผัวการงานแต่งงานเรื่องต่อไปฮะใกล้เคียงสถานการณ์คล้ายๆเมืองไทยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีมอเตอร์เอ็กซ์โปอยู่อ๋อซื้อรถได้อันนี้ก็เป็นมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เกิดขึ้นที่กวางโจวฮะโอ้งานนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องมันมาจากว่าเมียอยากได้รถใหม่ผัวไม่ซื้อให้จนเกิดเหตุการณ์นี้ฮะเมื่อผัวไม่ซื้อรถใหม่ให้สิ่งที่เมียทำฮะหยิบกุญแจมาแล้วขีดรถคันที่อยากได้ฮะเพื่อให้เป็นรอยก็เลยทำให้บริษัทรถต้องบังคับผัวซื้อฮะเพราะว่าทำรถเขาเสียหายโอ้โหมีเมียแบบนี้ตายนี่คือสิ่งที่เนี่ยฮะกูดกูดนะเรื่อยๆฮะเฮ้ยเนี่ยฮะช็อกมากเธอกรีดร้องโวยวายไปเรื่อยๆอยากให้ซื้อรถคันนี้ให้เพื่อชดใช้ค่าเสียหายจากชีวิตแต่งงานที่แกดูแลฉันไม่ดีทำเธอเนี่ยมีแต่แก่ขึ้นแก่ขึ้นสามีเนี่ยยังหนุ่มอยู่แกต้องซื้อรถคันนี้รถราคา1 ล้านบาทโอ้เนี่ยฮะแล้วสุดท้ายสตาฟต้องไปกันร้องไห้นั่นมันก็ไม่เป็นวิธีที่ถูกต้องหรอกบ้าเปล่าบ้าแล้วอย่างเงี้ยต้องแจ้งความจับใช่ไหมคือจะยังไงกันก็ผมเป็นสามีที่ผมเซ็งโคตรอ่ะได้เมียอย่างนี้ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้แหละว่าชีวิตคู่จะเป็นยังไงหรืออะไรยังไงแต่ว่าก็ไม่ควรมาที่สาธารณะทำให้ทรัพย์สินคนอื่นเกิดความเสียหายช็อกไหมช็อกช็อกหมดผมเดินร่วมงานก็ช็อกเป็นผัวก็ช็อกสตาฟก็ช็อกช็อกผู้จัดการผู้จัดการบูธอยู่อ่ะช็อกคิดอยู่เป็นพิตตี้อยู่พิตตี้อยู่จะเอาคันนี้อย่าให้รู้นะว่าไปเกิดที่เมืองทองอ่ะปีนี้ไบเทคนี่ใช่ไหมเอาไบเทคเหรอเอาเมืองทองใช่ไหมทองเมืองทองยังจัดอยู่นะโอ้ปีนี้ไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวผมว่าจะไปพรุ่งนี้เอาเหรอไปแล้วยังไป
เอากุญแจขีดขีดไปไม่มีตังค์ใช้เขาแล้วเออไม่น่าเกิดอย่างนี้ขึ้นเลยเอาไปที่จีนอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงไอ้เรื่องนี้นี่ก็เนาะไอ้คนจีนก็ไม่ควรที่จะทำเรื่องอย่างนี้ในประเทศตัวเองหรอกเพราะรู้ว่าประเทศตัวเองยังไม่พร้อมจริงๆคนไทยก็ยังไม่พร้อมครับภัตตาคารจีนภัตตาคารนึงพี่อยู่ดีๆเนี่ยก็มีเจ้าของร้านอาหารแห่งนึงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยอยากตั้งร้านอาหารขึ้นมาสักร้านนึงในนั้นเป็นบุฟเฟ่ก็ไม่แปลกจะตักอะไรกินก็ได้พี่แต่สุดท้ายนะตอนเช็คบินปกติก็ต้องคิดเงินขั้นต่ำคิดเงินขั้นต่ำแต่ร้านนี้เนี่ยเขาเกิดไอเดียเป็นจุดขายตอนเช็คบินเนี่ยอยากจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ประเมินเอาเองอ๋อคือถ้าสมมติกินไปสัก5จานแล้วสุว่ามื้อนี้ฉันควรจะจ่ายสัก400อ่ะจ่าย400แต่มันก็เลยเป็นช่องโหว่ไงพี่พอประเมินปุ๊บมันก็เลยมีคนประเมินว่าประเมินข้างๆตัวเองอ่ะว่าไม่ต้องจ่ายเลยก็ได้นี่หว่า จริงมีคนหน้าด้านอย่างนี้ด้วยเหรอพี่มันมีเยอะมากจ่ายสัก20ก็ยังดีมันไม่จ่ายเลยแล้วเนี่ยทุกวันนี้ครับร้านอาหารดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมากเนี่ยโหนิยมอยู่แล้วแน่นอนคนเข้าร้านแน่นบึ้งแต่ขาดทุนไปแล้วอ่ะล้านกว่าบาทแล้วดูอาหารแต่ละอย่างมันไม่ใช่อาหารแบบไม่ดีนะเจ้าของร้านบอกว่ามีลูกค้าประมาณ 20% ที่เข้ามากินอาหารในร้านเราไม่ยอมจ่ายอะไรเลยเยอะนะ 20% เยอะมากแล้วเขาก็ยืนยันครับว่าไม่รู้จะเปิดร้านอาหารนี้ไปได้อีกยาวนานเท่าไหร่แต่เขายืนหยัดจะสู้ต่อไปคือเหมือนกับยึดหลักการของความซื่อสัตย์โชคดีอะไรแบบนั้นโชคดีนะผมว่าปิดแน่ปิดแน่ปิดแน่พี่ว่าถ้าเปิดในเมืองไทยโอ้โหเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยหมดเนี่ยแหละเออไปด้วยกันเดี๋ยวไปด้วยกันไปด้วยกันเนี่ยแหละโอ้โหมันวัดใจมากนะวัดใจมากจริงวัดใจมากผมว่านะมันต้องไปเปิดในประเทศที่แบบยุโรปมาตรฐานชีวิตสูงสูงเงินเดือนสแกนยีเนวีอะไรอย่างเงี้ยใช่อาจจะกำไรก็ได้นั้นน่ะดันให้มากกว่าที่ตัวเองกินอีกอย่างเงี้ยไปที่เรื่องหมวดสุดท้ายกันบ้างนะครับเรื่องแปลกๆอะไรเอามาฝากกันก็แล้วกันเอามาฝากเพราะว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะฮะเขาจะมีงาน World Expoแล้วปี2020เนี่ยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะได้เป็นเจ้าภาพเลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาฮะเป็นคลิปโปรโมทเจ้าชายอาหรับฮะบูรัชคาลิฟาฮะปีนขึ้นไปฮะตึกสูงสุดในโลกเนี่ยฮะกลัวแล้วก็ห้อยอยู่อย่างเงี้ยฮะความสูงของตึกนี้ครับ828เมตรเกือบ1กิโลฮะเสียดฟ้าคือทำเพื่อเป็นคลิปโปรโมทว่าอาหรับเอมิเรตส์จะเป็นเจ้าภาพ World Expo แล้วนี่น่าเสียดายจังเอามาฝากกันเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะใช้งบประมาณนะครับผม 5,200 ล้านปอนด์แต่คาดว่าน่าจะใช้ประมาณ 14,000 ล้านปอนด์สำหรับการจัดงานครั้งนี้งานมันคืองานที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะและ UAE เนี่ยรวยสุดๆใช่นะฮะอีกเรื่องนึงครับโอ้โห World Expo นี่พูดแล้วก็เสียดายนะโอเคไม่เป็นไรธรรมก๊อตไหมพี่อ้าวธรรมก๊อตตัวใหม่เตรียมวางขายแล้วครับสั้นๆไปละกันธรรมก๊อตนะไปดูภาพการนี้อันนี้เนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็คือแบรนด์ที่ล่าสุดที่มีอยู่ใช่เขาจะวางขายใหม่ปลายปีนี้เป็นของขวัญแบบคริสต์มาสอะไรเงี้ยเห็นเมื่อวานนี้เห็นคุยเรื่องนี้เหมือนกันกับเชกวางเชกวางบอกมันจะมี Wi-Fi นี่ผมไม่รู้เลยสัตว์เลี้ยงมันจะสื่อสารกันได้แล้วคราวนี้อันนี้แบบเก่าอันนี้แบบเก่าแบบเก่ามันสื่อสารไม่ได้ไงเดี๋ยวนี้มันออนไลน์แล้วรอดูว่าจะเป็นยังไงมันฮิตตอนเราม.1 นะโอ้โหม.2 เท่านั้นนะวันนี้มีคลิปมาฝากหลายคลิปเลยครับผมผมขอตัดบางคลิปไปละกันนะฮะอันนี้คลิปต่อไปมันคลิปตกปลานะฮะตกปลาคลิปตกปลาเนี่ยนะฮะคนนี้เนี่ยเขาสามารถตกปลาโดยไม่ต้องใช้เบ็ดเฮ้ยอ่ะไปดูว่าเขาใช้วิธีไหนเปิดเต็มๆเลยอะไรเอาเหยื่อล่อก่อนเนี่ยฮะพอปลามาปุ๊บหยิบปากปลาขึ้นมาเป็นยังไงเฮ้ยพอปลาขึ้นมาปุ๊บหยิบปากดูอีกทีไหมเก่งมากอะล็อกกะจังหวะฮะจังหวะที่ปลาเนี่ยมันอ้าปากแล้วกำลังจะฮุบเหยื่อแต่ก็หยิบปากปลาขึ้นมาเลยโอ้โหสุดยอดเยอะกับปลาไม่ต้องเยอะเลยเนี่ยไม่ต้องเยอะเลยเก็บได้เลยใช่ฮะเอาอันไหนอีกพี่ขอข้ามไปคลิปสุดท้ายเลยแล้วกันนะฮะเวลาหมดแล้วนะครับผมโตมาโดนล้อแน่ๆเนี่ยเหรอไปดูฮะเด็กคนนี้งองแงเป็นเด็กคนไทยด้วยนะเด็กไทยผมว่ามันน่ารักดีแต่โตมาถ้าคลิปนี้ยังอยู่มันโดนเพื่อนล้อแน่วันมากโปรดิวเซอร์เลยนะไม่กินแล้วนะจะกินนมแม่ไม่ยอมให้กินกินนมควรนะไม่ย
ยอมกินเงียบเงียบจะกินนมแม่จะกินนมแม่ไม่ยอมกินนมขวดเดี๋ยวใส่บอระเพ็ดซะเลยนี่แม่เดี๋ยวบอระเพ็ดจะได้ให้เลิกกินกินกินเยอะไหมไม่เยอะสัญญาคุยกันก่อนไหมน่ารักคุยกันก่อนกินหน่อยหานมแม่ก่อนนอนรอเลยกินหน่อยทำไมอ่ะน่ารักหิวหรืออยากหรืออะไรนี่โตมากแล้วนะไม่ใช่หรอเนี่ยบอกแม่บอกเพิ่งกินข้าวมาใช่เหรอน้องใบเพิ่งกินข้าวกับยายต้อยมาไม่ใช่หรอข้าวบ้านใครอ่ะบ้านยายต้อยอ่ะข้าวบ้านใครอ่ะไม่กินนมแม่แล้วนะกินใบโตแล้วอ่ะลูกยำยำทำไมเฮ้ยนี่สองขวบกว่าแล้วมันสื่อสารได้อย่างเงี้ยน่าสงสารแม่บอกทำไมต้องให้กินน่าสงสารโอ้โหน่ารักน่ารักเนาะแต่โดนล้อแน่โดนล้อชัวโตขึ้นมาเนี่ยแบบคลิปนี้เนี่ยหิวเลยคือถ้าเป็นยังคือโตแล้วนี่คือถ้าเป็นเพื่อนกินตีนไหมโอ้เรามาประกาศผู้ที่ได้ของรางวัลของเราบ้างดีกว่าครับผมครับอันนี้ผมเลือกไว้แล้วผมให้เสื้อนาดาวแล้วกันก็คือหนูเป็นตุ๊ดค่ะมั่นใจว่าสวยปานอ้ำเลยมีแฟนคนเดียว2คนลงไปซื้อส้มตำครึ่งชั่วโมงกลับไปผัวหนูได้กันเองให้น้องไอตอตุ่นก๊อกก๊อกสุดกึ๊ดอีกคนหนึ่ง CD Best of the Year 2013ของ Grammy นะครับเป็นคนใช้แต่ว่าได้แต่งงานกับลูกชายเจ้าของบ้านจากเพียงหนึ่งใจกับใครหนึ่งคนเอาไปเลยยินดีครับเอาล่ะนะฮะวันนี้ครบถ้วนทุกอย่างแล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามเสาร์นี้อย่าลืมนะฮะครับ ATM 2ตอนแรกนะครับเสาร์นี้4ทุ่ม4ทุ่มนะใช่เปิดดูกันเอ๊ะ2ทุ่มหรือ4ทุ่ม2ทุ่มหรือ4ทุ่ม2ทุ่มนี่2ทุ่มนะผมจำผิดน่าจะเป็น2ทุ่มแต่ละครั้งทานนะครับโอเควันนี้หมดเวลานะฮะขอบคุณเสื้อผ้าแจ๊สบาวด้วยใช่ครับเดี๋ยวพุธหน้ากลับมาเจอกันใหม่กับคุยหน้า1ครับครับสวัสดีครับครับ